เอ๊ะสวัสดีครับนิสิตได้ยินไหมยินไหมครับได้ยินครับโอเคงั้นวันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่อง Heat Exchanger Network นะครับเห็นสไลด์ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นสไลด์เปล่าเอ่ยเห็นครับโอเคคราวที่แล้วเราคุยกันถึงว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการใช้พลังงานเนี่ยเราจะไม่เวสพลังงานทิ้งนะเพราะฉะนั้นในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการใช้พลังงานในลักษณะที่เราต้องการความร้อนและต้องการโยนความร้อนทิ้งเป็นระยะตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาคือ process ของ hydro dealkylation เนี่ยนะซึ่งจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มอุณหภูมิก่อนเข้า reactor ถอนยกลดอุณหภูมิลงเมื่อจะต้องไป separation process แล้วก็พอไปถึง separation process แล้วก็ยังมีการเพิ่มอุณหภูมิทางด้านก้นหอแล้วก็ไปดึงความร้อนออกทางด้านยอดหอซึ่งการเพิ่มและลดความร้อนเหล่านี้มันควรจะเอาความร้อนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากกว่าแค่เมื่อไหร่ที่เพิ่มต้องไปดึงความร้อนจากภายนอกแล้วเมื่อไหร่ที่ลดก็โยนความร้อนนั้นทิ้งนะฮะและนั่นก็เป็นที่มาของตัว Heat Exchanger Network Concept หรือบางทีเราเรียกว่า Pinch Technology นะซึ่งปกติแล้วเราก็จะเอาความร้อนที่ต้องโยนออกและความร้อนที่ต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยสตรีมที่ต้องการเพิ่มความร้อนและสตรีมที่ต้องการลดความร้อนเนี่ยมาแมทช์กันนะฮะคราวนี้ถ้าเราจะมาแมทช์กันโดยดูแค่ปริมาณเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าในการที่ heat จะ transfer เนี่ยปกติจะต้องมี temperature difference นะงั้นตัว temperature difference ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญในคอนเซปต์ของการออกแบบนะว่าเราควรจะใช้ delta T เท่าไหร่ในการที่จะกำหนดเพราะว่ามันจะมีผลต่อ capital cost และก็ operating cost ของไอ้ตัว heat exchanger network นะงั้นคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการ develop ตัว diagram ขึ้นมานะฮะตั้งแต่ cascade diagram เพื่อที่หาว่า pinchหรือจุดที่อุณหภูมิต่ำไม่ใช่ต้องเรียกว่าจุดที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะไม่มีการโยนความร้อนไปยังอินเทอร์เวลต่อไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะปกติจุดนั้นก็จะเป็นจุดซึ่งถ้าใน temperature enthalpy diagram ที่เห็นในกราฟนี้ก็จะเป็นจุดที่แคบที่สุดนะอันนี้คราวที่แล้วเราพูดถึงการ develop นะว่าเราจะ develop ไปตัว cascade diagram อย่างไรincorporate delta T เข้าไปอย่างไรเพราะว่า delta T มีความสำคัญแล้วก็รวมถึงการสร้าง temperature enthalpy diagram ซึ่งคราวที่แล้วเราจบลงตรงนี้นะงั้นใน temperature enthalpy diagram ปกติสิ่งที่เป็นข้อมูลที่บอกให้เรารู้ก็คือว่า1มันบอกว่า pinch temperature อยู่ตรงไหนนะซึ่งในที่นี้ก็คือจุดที่แคบที่สุดนั่นเองนะอย่างที่2ที่บอกเราก็คือว่าตัว cooling load ซึ่งจะเป็นระยะของ enthalpy ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวบอกว่าอันนี้คือภาระในการที่ต้อง remove heat ทิ้งคือเท่าไหร่นะและทางด้านบนนี้ก็จะเป็นภาระทางด้าน heat utility ที่ต้อง add เข้ามาคือเท่าไหร่และในกราฟรูปนี้เราจะได้ pinch temperature ได้ตัว QH min QC min นะฮะและเราก็พูดต่อไปว่าถ้าเราขยับไอ้ตัวเดลต้าทีให้กว้างขึ้นนะการเพิ่มเดลต้าทีกว้างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากราฟของเราตัวที่เป็นโคนะฮะ cumulative temperature เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ขยับออกมาเพราะว่าฝั่งที่เป็น hot utility หรือ hot stream เนี่ยเราไม่สามารถขยับได้เพราะว่ามันให้เริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็ให้ enthalpy เป็น0ซึ่งพอมันฟิกอันนี้ว่ากราฟเริ่มจากอุณหภูมิต่ำสุดซึ่งในไดอะแกรมของเราอุณหภูมิต่ำสุดสำหรับ hot utility คือ100แล้วให้ enthalpy เท่ากับ0เนี่ยมันเท่ากับฟิกจุดนี้นะเมื่อฟิกจุดนี้แล้วที่เหลือมันก็จะวิ่งออกจากจุดนี้ก็ไม่มีทางเราก็ขยับจุดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขยับได้คือฝั่งของตัว cold นะฮะ stream ซึ่งการขยับ delta T เนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะทำให้1 QC min ก็จะมากขึ้นแล้วก็ QH min ก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะในที่นี้จาก QC min และ QH min ซึ่งเคยอยู่ที่60,000นะฮะ BTU ต่อชั่วโมงกับ
70,000 BTU ต่อชั่วโมงก็จะกลายเป็น 101,000 กับ 102,000 BTU ต่อชั่วโมงดังนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกเดลต้า G ของเรามีค่ามากขึ้นเราจะมีภาระทางด้านยูทิลิตี้มากขึ้นแต่ภาระที่เราจะลดลงคือภาระทางด้านแคปิตอลคอสนะพอเดลต้า G ของเรามากขึ้นแอเรียที่เราต้องการจะน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรที่ต้องไปออกแบบว่าเดลต้า T มินเท่าไหร่ดีที่ทำให้ไอ้ตัว annual operating cost ของเราต่ำสุดนะซึ่งปกติ annual cost ก็จะรวมทั้ง capital cost แล้วก็ operating cost เข้าไปด้วยนะโอเคคราวที่แล้วเราถึงตรงนี้นะงั้นเขาบอกว่าไอ้ตัว heat exchange network ของเราก็จะขึ้นกับไอ้ตัว minimumapproach temperature ก็คือขึ้นอยู่เราเลือกนะเดลต้า T ของเราเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่นะงั้นตรงนี้ก็เราก็จะกราฟเมื่อกี้นี้ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราปรับเดลต้า T ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับโหลดที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้าน cooling load และ heating load นะอย่างที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นข้อสรุปเมื่อกี้นี้นั่นเองว่าถ้าเดลต้า T ของเราคือ10องศา cold utility load ก็จะเป็น 60,000 นะฮะ hot utility load ก็จะเป็น 70,000 ถ้าเป็น20องศาก็จะเป็น 101,000 และ 102,000 นะฮะก็แน่นอนตรงนี้ชัดเจนว่าต้นทุนในแง่ของ operating cost สูงขึ้นแน่นอนเมื่อเดลต้า T มากขึ้นแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือว่าแล้วมันส่งผลยังไงต่อ capital cost นะฮะอันนี้เรามาดูถึงกราฟอีกอันหนึ่งที่มักจะมีการสร้างขึ้นมาเวลาที่เราทำพินช์เทคโนโลยีนะก็คือ Grand Composite Curve แน่นอนคุณอาจจะมีคำถามว่าสร้างอะไรหลายแบบหลายเรื่องเหลือเกินอะไรเนี่ยครับมันแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียมันคนละแบบนะแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้สอยคนละแบบนะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยมีกราฟ 2-3 แบบที่เราเห็นนี่แหละเพื่อที่จะมองว่าวิธีการที่จะไปใช้ประโยชน์มันคืออะไรอันนี้เป็นเคอร์ฟอีกแบบนึงที่จะได้จากการทำ pinch technology หรือ pinch analysis นะก็คือการ composite curve นะก็จะเห็นว่ามันเป็นการพลอตระหว่าง temperature กับ enthalpy เหมือนกันนะแต่การพลอตอันนี้เนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแต่นำเสนอในลักษณะที่ต่างกันนะนั้นก็บอกว่าในการที่เราจะเตรียมกราฟรูปนี้เนี่ยหนึ่งก็คือเราก็จะต้องจะเห็นว่ากราฟรูปนี้มัน start ที่จุดตรงนี้นะซึ่งจริงๆจุดนี้ก็คือจุดพินช์นั่นเองนะเพราะนั้นเราจะสร้างกราฟรูปนี้ได้ก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าพินช์อยู่ที่ไหนนั้นก็หมายความว่ามันคือกระบวนการที่เราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของเลคเชอร์นี้ว่าเราต้องหาพินช์เทมเพอเรเจอร์ให้ได้นะฮะก่อนนะว่าพินช์อยู่ตรงไหนนั้นกราฟมันสตาร์ทที่จุดพินช์นะฮะซึ่งจุดตรงนั้นเราจะถือว่าฮีทโฟลว์เท่ากับ0นะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราดีไฟน์ไว้อยู่แล้วว่าตรงพินช์นั้นจะไม่มีการโยนความร้อนข้ามพินช์นะฮะซึ่งในที่นี้คือ135องศาฟาเรนไฮต์นะงั้นหลังจากที่งั้นประเด็นก็คงก็บอกว่างั้นเราก็ต้อง identify pinch temperature ให้ได้ก่อนนะเราถึงจะสร้างกราฟรูปนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะได้จาก cascade diagram โอเคงั้นพอเรา identify จุด pinch แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะมองระบบของเรา move นะไปใน interval ที่เป็นส่วนที่เหนือ pinch หรือใต้ pinch อย่างในที่นี้เรากำลัง move ไปเหนือ pinch ก่อนก็คือจาก135หรือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย135ขึ้นไปเป็น155ก็คือ move ไปทางด้านอุณหภูมิสูงก่อนนะครับจากตรงนี้ในไดกรามนี้ซึ่งเป็นการที่เราทำให้ตัว double scale เนี่ยนะเรากำลังมองว่านี่คือจุดนี่คือ pinch line นะหรือ pinch temperature แล้วเรากำลังจะ moveup ขึ้นไปจาก pinch temperature นะแล้วก็กำลังจะ evaluate ทางด้านเหนือ pinch ขึ้นไปก่อนนะซึ่งตัว grand composite curve เนี่ยเป็นการมอง stream ทั้งหมดไปพร้อมๆกันจะแตกต่างกับไอ้ตัว temperature enthalpy diagram ซึ่งเราจะมอง hot stream ทีหนึ่งมอง cold stream ทีหนึ่งแต่ grand composite curve เนี่ยจะมองทั้งทุก stream ใน interval นั้นๆนะเพราะในที่นี้เราเห็นว่าเรากำลังจะ move จาก135เช่นขึ้นไปเป็น155เนี่ยเราก็จะดูว่าตรงนี้มี stream อะไรบ้างเราก็เห็นว่ามี stream 1 stream 2และ stream 3 stream 4อยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดแล้วเราพยายามจะ evaluate ไอ้ตัว enthalpy ที่อยู่ในช่วงนี้นะฮะในนี้ก็ move ขึ้นมาอย่างที่บอกขึ้นมาที่ higher temperature interval นะ
ซึ่งปกติเนื่องจากมันเป็นอินเทอร์วัลเราก็ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของอุณหภูมิในช่วงนั้นนะเพราะว่าจริงๆอุณหภูมิมันกลายเป็น2จุดใช่ไหมฝั่ง cold stream ก็จะเป็นค่าจุดหนึ่งฝั่ง hot stream ก็เป็นค่าจุดหนึ่งเราใช้ค่าเฉลี่ยของมันเป็นตัวแทนนะฮะแล้วคำนวณหาค่า net heat flow จะเห็นว่าเป็นความร้อนสุทธิเนี่ยตรงนี้ก็หมายถึงว่าบวกลบระหว่างทั้ง cold stream และ hot stream เข้าด้วยกันแล้วนะฮะ step แรกก็คือในช่วง interval ที่ขยับขึ้นมาคือช่วงอุณหภูมิไหนก็คือจะเห็นว่าเป็น160กับ150นะก็บวกกันหาร2เราใช้อุณหภูมิ155เป็นตัวแทนของ interval นี้นะนะที่อุณหภูมิ160เนี่ยตัว hot stream เองก็อย่างที่ที่เราเห็น hot stream มี stream 1และ stream 2ที่เกี่ยวข้องเรากำลังจะ move จากอุณหภูมิ140ไปเป็น160นะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย hot stream เรามีความร้อนเหลือคือ 100,000 BTU ต่อชั่วโมงนะฮะในขณะที่สำหรับ cold stream ซึ่งจะ move จาก130ไปเป็น150เนี่ยเรามี heat demand นะฮะเท่ากับ 180,000 BTU ต่อชั่วโมงนะงั้น net heat flow ในเคสนี้ก็จะเป็นว่านะตัวความร้อนที่ต้องการเนี่ยก็คือ 80,000 BTU ต่อชั่วโมงนะเราเอาฝั่ง demand นะลบฝั่ง supply นะเป็น demand ก็คือฝั่งที่เป็น cold stream นะลบด้วยฝั่ง supply คือเป็น hot stream นะฮะแล้วเราต้องการอีก 80,000 BTU ต่อชั่วโมงนะงั้นเราจะได้ค่า2ค่าคือตัว net heat flow ตรงนี้แล้วก็ตัว temperature นะฮะแล้วเราได้จุดที่จะไปพลอตบนกราฟทีนี้แล้วเพิ่งจากเรารู้อุณหภูมิแล้วเรารู้ enthalpy แล้ว net heat flow ก็จะไปพลอตอยู่บนดูจากแกน enthalpy นั่นเองนะครับงั้นถ้าเรากลับมาดูกราฟรูปนี้กราฟรูปนี้เดิมยังไม่มีเส้นสีดำนะต้องเข้าใจก่อนเรายังไม่มีเส้นสีดำเสร็จแล้วสิ่งที่เราขยับต่อมานี่ก็คือว่าจากพินช์ตรงนี้เราลากเส้นสีแดงนี้ขึ้นหรือเส้นสีดำเดิมนั่นแหละนะนี่คือการขยับจากค่าเฉลี่ย135ขึ้นไปเป็น155องศานะแล้วก็ตัวอุณหภูมินี่คือ155แล้วก็ตัวฮีทที่ต้องการคือ 80,000 นั่นเองที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะงั้นนี่ก็คือการลากเส้นนี้ได้เราก็คำนวณมาจากการที่เรารู้ว่าอินเทอร์เวลใหม่อุณหภูมิคือ155องศาฟาเรนไฮต์ฮีทที่ require คือ 80,000 BTU ต่อชั่วโมงเราก็ลากเส้นสีแดงนี้ได้นะฮะงั้นเราก็จะทำอย่างเงี้ยต่อไปกับอินเทอร์เวลที่เหลือนะฮะงั้นเราดู the same นะ next interval ก็คือขึ้นไปที่อุณหภูมิ200กับ190ก็กลายเป็น195นะฮีทในส่วนนี้สำหรับฮอตสตรีมก็จะมีทั้ง2สตรีมทั้ง1และ2นะมีฮีทที่จะต้องโยนออกคือ 200,000 นะมีฮีทที่ต้องการสำหรับโคลด์สตรีมคือ 204,000 นะงั้นตัวฮีทโฟลว์ก็จะเป็นว่าของเดิมที่ต้องการอยู่ 80,000 นะแล้วของใหม่ที่ต้องการอีก40,000ที่ต้องการเพิ่มเนี่ยงั้นก็ทั้งหมดก็จะเป็น120,000นะงั้นแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะได้จุดใหม่ที่195แล้วก็ตัว heat require คือ120,000นะงั้นเส้นของเราก็ขยายต่อไปนะที่120,000แล้วก็195องศานะโอเคนะฮะถัดไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะไปเร็วแล้วนะในสเต็ปต่อไปซึ่งเป็นสเต็ปสุดท้ายทางด้าน above pinch เนี่ยมันก็จะมีว่าสตรีมของ hot stream ยังมีเหลืออีก 50,000 นะในขณะที่ตัว cold stream ไม่มีตัวจะมารับความร้อนแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากเดิมซึ่งเลยมี 120,000 นะแต่เรามีเกินมาอยู่ 50,000 งั้น require ก็คือ 70,000 นั่นเองนะงั้นเราก็ได้ 70,000 กับ245องศาฟาเรนไฮต์งั้นเส้นตัวนี้ก็เลยถูกลากกลับมาเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่ correspond นะกับตัว245องศาแล้วก็70,000 BTU นะแล้วเราทำลักษณะเดียวกันสำหรับส่วนที่เป็น below pinch นะเพื่อที่หาไอ้ตัว net cooling requirement นะงั้นก็ทำลักษณะเดียวกันค่อยๆ move เราจะ move เป็น2 interval นะ interval ที่1และ interval ที่2ในที่สุดนะสำหรับ interval ที่2เนี่ยหรือ total เนี่ยนะฮะเราก็จะได้ว่าตัวนี้คือ heat
นะที่เราต้องโยนทิ้งคือ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงนะโอเคนะฮะนั้นนี่คือการสร้างตัวแกรนด์คอมโพสิตเคิร์ฟนะมันก็จะเป็นการมองทีละอินเทอร์เวลแล้วมองไปแบบเป็นสุทธินะ net heat require or heat remove ก็แล้วแต่นะครับงั้นเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถจะดึงออกมาได้จากไอ้ตัวแกรนด์คอมโพสิตเคิร์ฟจริงๆมันก็ข้อมูลชุดเดียวกับไอ้ตัว temperature enthalpy diagram เมื่อกี้เนี่ยนะท่านจริงๆแล้วเพียงแต่มันนำเสนอในรูปที่ต่างกันอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือว่าเขาบอกว่าในกราฟที่เราพลอตเนี่ยเราจะเห็นไอ้พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะซึ่งมันเป็นการที่ตัว กราฟของเราวิ่งย้อนกลับเข้ามาพื้นที่สีเขียวตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น pocket of heat recovery หรือพูดง่ายๆไอ้ตรงนี้คือพื้นที่ที่บอกให้เรารู้ว่าเราสามารถจะดึงความร้อนกลับมาใช้ได้เห็นกราฟรูปนี้ทุกครั้งที่มันมี pocket แบบเนี้ยมันจะเป็นตัวเราบอกเราทางอ้อมว่ามี potential ของการที่จะดึงความร้อนในระบบกลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่นะถ้ามี pocket ก็แสดงว่ามีแต่ถ้าไม่มี pocket ก็แสดงว่าไม่มีโอกาสที่ดึงความร้อนกลับมาใช้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็แลกกันได้นะหมายถึงว่าในที่ตรงนั้นเราก็เห็นว่ามันมีการแลกกันได้แล้วแต่ว่ามันจะเหมือนว่ามีความร้อนตรงนี้แล้วถ้าดูตรงนี้เหมือนกับส่วนที่เรามีความร้อนเหลือ 50,000 ที่ไม่มีการใช้เลยนะครับแต่แถวนี้มันก็มีการแลกกันอยู่แล้วนะก่อนหน้านั้นนะแต่แลกแล้วก็ยังขาดนะในขณะเดียวกันข้อมูลตรงนี้ก็ยังจะบอกถึงระยะห่างตรงนี้จะบอกถึง QH minและระยะห่างด้านล่างนี้ก็จะบอกถึง QC min นะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับไอ้ตัว temperature enthalpy diagram ที่เราพลอตก่อนหน้านี้นะฮะงั้นมันก็จะคอนเทนข้อมูลลักษณะคล้ายๆกันว่าเราเห็นกราฟอันนี้เราสามารถจะบอกได้ pinch temperature อยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ทางด้านติดแกนตรงนี้ก็คือ pinch temperature นะระยะห่างทางด้านเหนือ pinch ก็คือความต้องการความร้อน minimumheating load นะ minimum cooling load นะแล้วก็ pocket ตรงนี้จะหมายถึงว่าเป็นส่วนที่มี energy recovery กลับเข้ามาซึ่งยังเหลือจริงๆมันไม่ได้เหลือเพราะว่าเราใช้หมดถูกไหมเพียงแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นตัว pocket เป็นตัวแทนหมายว่าเป็นช่วงที่มีพลังงานแต่ไม่ได้มีการใช้ในช่วงนั้นในขณะที่ข้างล่างนี้ก็มีพลังงานและมีการใช้แล้วแต่ยังขาดนะคือใช้ทุกอย่างใช้หมดแล้วแต่ยังขาดโอเคนะงั้นเขาบอกว่าข้อจำกัดของกระบวนการที่เราพูดมาทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างในการที่เราจะคำนวณหาตัว minimum heating หรือ cooling load เนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเราต้องทราบค่า FCP ของ stream ทุก stream นะซึ่งปกติตอนที่คุณดีไซน์แพลนของคุณตอนนี้คุณทำ material energy balance น่าจะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะรู้ทุกๆสตรีมของคุณเนี่ยมันมี flow rate เท่าไหร่คุณรู้ composition ของสารนะฮะในสตรีมเหล่านั้นนะเมื่อเรารู้ composition เราสามารถหาค่า CP ของมันได้นะงั้นเราก็จะหาค่า FCP ได้ในแห่งเดียวกันเราต้องทราบ inlet outlet temperature ซึ่งทุกๆสตรีมที่เราคำนวณ material energy balance แล้วเราก็คงทราบว่าอุณหภูมิขาเข้าเป็นเท่าไหร่อุณหภูมิขาออกเป็นเท่าไหร่ในช่วงตรงนั้นมีการเปลี่ยนเฟสหรือไม่นะอันนี้เราคงทราบนะงั้นเมื่อเราทราบอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดมาใช้ในการดีไซน์ตัว cascade diagram ก็ดี temperature enthalpy diagram ก็ดีหรือ grand composite curve ก็ดีได้คราวนี้เขาบอกว่า it is required to know process flow to design hence ก็อย่างที่พูดไปแล้วนะตัว AFCP นั่นคือ process flow ในการที่เราจะ design heat exchanger network เนี่ยเราต้องทราบตัว process flow แต่ประเด็นที่ตามมาคือบอกว่าไอ้ตัว process flow เนี่ยมันถูก fix นะตามตัวแปรหลายๆตัวเช่นมันตามไอ้ตัว conversion นะเวลาที่เรากำหนด conversion ของreactor เนี่ยมันก็ทำให้ตัว process flow ของเราเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นถ้าเราบอกว่า conversion เราเอาแค่ 60% งั้น stream ที่จะถูก recover ก็ต้องมีแน่นอนที่สุดว่ามันจะมี stream จำนวนหนึ่งที่ถูก recover เยอะขึ้นเพื่อจะ recycle ให้ตัว reactant กลับมาใช้
นะงั้นสตรีมที่จะไปทางดาวน์สตรีมไปทาง product ก็จะน้อยลงเพราะว่า conversion ต่ำในขณะที่ถ้าเราบอกว่า conversion คือ 80% ใน reactor เนี่ยสตรีมที่จะไปทางด้านที่เป็น product ก็จะเยอะขึ้นสตรีมที่เป็น recycle ก็จะน้อยลงเพราะว่า conversion สูงงั้นพวกนี้ก็จะทำให้ไอ้ตัว SCP ใน system เราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะมันขึ้นกับไอ้ตัวเงื่อนไขที่เรากำหนดนะรวมไปถึง purgeComposition หรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเนี่ยเพราะว่าพอไอตัว conversion เปลี่ยนเนี่ยนะสารที่สะสมอยู่นะภายในระบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าฟีดที่เข้ามาก็จะต้องถูกปรับตามไอตัว recycle stream นะหรือแม้แต่ตัว molar ratio ของ reactant ที่เราฟีดเข้ามานะเราฟีด ratio ของตัว reactant 2ตัวแตกต่างกันแค่ไหนอาจจะมีผลต่อ conversion ได้นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้ process flow เปลี่ยนงั้นก็บอกว่าไอ้ตัว design variable ก็จะต้องถูกกำหนดจากกระบวนการที่เรียกว่า optimization เนี่ยมีเพื่อเราจะมานำเสนอคราวต่อไปมั้งเรื่องของ optimization นะฮะซึ่งปกติกระบวนการ optimization ก็คือเราพยายามหาจุดเหมาะสมที่สุดนะฮะสำหรับการ operate plan นั่นเองซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีเป้าหมายว่าเพื่อให้ใช้พลังงานต่ำสุดเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุดหรือเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดขอโทษละได้กำไรสูงสุดหรืออะไรก็แล้วแต่ดีไซน์ก็จะเป็นเรื่องที่เรามองว่าเราปรับตัวแปรอะไรเราถึงจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นนั้นในตัวแปรที่เราปรับได้เนี่ยเราเรียกดีไซน์ variable นั้นตัวดีไซน์ variable ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเราจะไปปรับ conversion หรือเราจะปรับ molar ratio หรืออะไรก็แล้วแต่ในดีไซน์ของเราเพื่อให้ได้ตัวเป้าหมายที่เราต้องการนะครับงั้นสำหรับแต่ละไอ้ design variable เนี่ย optimization นะครับบอก involve ไอ้ตัว recycle cost นะฮะซึ่งก็จะขึ้นกับไอ้ตัว heat exchanger network ด้วยเช่นกันนะแต่คราวนี้เวลาที่เราจะทำ heat exchanger network เราต้องรู้ flow มันก็เลยดูเหมือนว่ามันเป็น dilemma กันอยู่หรือมันเป็นอะไรที่ขัดกันอยู่ว่าจะทำ heat exchanger network ได้ต้องรู้ flow แต่จะรู้ flow ได้ก็ต่อเมื่อนะฮะแต่ตัว flow ก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเรายังไม่ได้สภาวะที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วการออกแบบลักษณะนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัว optimum design เนี่ยก็จะถูก estimate โดยเอาฟังก์ชันตัว objective function ของเราหรือตัวฟังก์ชันที่เราจะพยายาม optimum เนี่ยนะฮะ optimize มันเนี่ยให้มันเป็นฟังก์ชันกับ flow ซะก็หมายว่าปรับ flow แล้วจะทำให้ไอ้ตัว optimum หรือ objective function ของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งคราวหน้าเพื่อนของคุณก็มาเสนอว่าไอ้ objective function คืออะไร design variable คืออะไร constraint คืออะไรนะงั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็น iterative approach โดยทั่วไปนะซึ่งคุณจะไปทำอันนี้ในตอนที่คุณ design จะทำ memo 5 memo 4 memo 5มั้งนะแถวนั้นนะว่าคุณคงต้องพยายามปรับตัวแปรซึ่งวันนี้เรามี simulator ที่จะช่วยทำให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวแปรเหล่านี้มันจะทำให้ต้นทุนของเราต่ำลงไหมนะฮะทำให้ utility cost ของเราลดลงไหมนะฮะงั้นเราก็จะ trial error คล้ายๆอย่างนั้นมันแต่ว่าอาจจะมีวิธีการ trial ที่มีระบบหน่อยนะฮะเพื่อปรับไปหาจุดที่ทำให้เราได้ต้นทุนของการผลิตต่ำสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะงั้นกระบวนการเหล่านี้เพียงแต่ว่าจะต้องผูกให้ตัวแปรที่เป็น design variable ให้ไปอยู่ใน objective function ซะงั้นเวลาที่เราเปลี่ยนมันก็กระทบกับ objective function แล้วเราก็พยายามจะหาว่าเราจะปรับยังไงหรือทำให้เราได้ objective function ไปในทิศทางที่เราต้องการเช่น minimum cost หรือ maximum profit นะครับคราวนี้ก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัว minimum heating and cooling load to first law requirement อันนี้เราคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำ heat exchanger network เราก็จะมีเรื่องของว่าสมการทั้งหมดนี้มันต้อง satisfy ทั้ง first law และ second law thermodynamic นะในกฎข้อที่1เขาบอกว่ามันชี้ว่าไอ้ความแตกต่างนะฮะระหว่างไอ้ตัว heat available ใน hot stream กับ heat required by cold stream ก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือ 10,000 BTU ต่อชั่วโมงนะเราก็เห็นว่า 70,000 กับ 60,000 ถูกไหมจริงอยู่ว่า hot ต้องการเยอะขึ้นคือ 70,000 cold ก็ต้องโยนทิ้ง 60,000 เห็นมันผลต่างของมันก็ยังคือ 10,000 BTU ต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะเพียงแต่ปริมาณในแต่ละส่วนไม่เหมือนเดิมแต่ difference ของมันยังเป็นค่าเดิมซึ่ง satisfy ตัว first law นะสำหรับ second law ซึ่งเราเซตในตัว delta T approach เท่ากับ10องศาเนี่ย
เราก็พบว่าเราต้อง supply heat เนี่ย 70,000 BTU ต่อชั่วโมงในขณะที่เราต้อง remove heat 60,000 BTU ต่อชั่วโมงซึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าเราพึงสังเกตอันนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มนะฮะ heat เข้าไปทาง hot utility ซึ่งเป็นโหลดทางด้าน heating มันก็เป็นการเพิ่มโหลดทางด้าน cooling ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีของเดิมนะฮะที่เราบอกว่าจริงๆเราเหมือนว่าขาดแค่หมื่นแต่จริงๆเราต้องเพิ่ม6เราเพิ่มทางด้านบนขึ้นมา 70,000 ตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันถูกเพิ่มมาอีก 60,000 แล้วภาระนี้ก็มาอยู่ที่ Cold Utility นั่นเองด้วยที่จะต้องเพิ่มมาเป็น 60,000 BTU ต่อชั่วโมงนะฮะงั้นตรงนี้เองเป็นจุดที่ทำให้เขาสังเกตว่าทุกครั้งถ้าเราแอดอะไรเข้ามาทางด้าน Hot Utility มันไม่ได้เป็นต้นทุนทางด้านแค่ Hot Utility แต่เป็นต้นทุนทางด้าน Cold Utility ด้วยเพราะเราจะต้อง Remove Heat นั้นออกทางด้าน Cold Utility ด้วย The same amount นะฮะนั่นก็สไลด์นี้ก็บอกว่าเขาก็ recognize ว่า we put in more than minimum ถ้าเรายิ่งถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมากกว่าที่เราต้องการใน minimum energy requirement เราก็ยิ่ง pay more ในส่วนที่เราจะต้อง remove ไอ้ excess อันนี้ออกทางด้าน cooling utility ด้วยแต่ยี่70,000ถือว่าเป็น minimum นะแต่ถ้าสมมติเราใส่80,000ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็จะต้องไป remove ออกทางด้าน cooling utility เป็น70,000ไม่ใช่60,000หรือถ้าเราใส่เข้าไปเป็น 90,000 ทางด้าน Hot Utility เนี่ยเราก็จะต้องไป remove ทางด้าน Cold Utility เป็น 80,000 งั้นทุกอย่างที่เรา add เกินความจำเป็นมันจะไม่ใช่ภาระเพียงแค่ Hot แต่จะเป็นภาระทางด้าน Cold Utility ด้วยนะงั้นภาพรูปนี้ก็พยายามชี้เห็นว่าถ้าเรามองในแง่ของ First Law ทุกอย่างที่ add จากของเดิมอันนี้นะทุกอย่างที่ addเข้ามาทางด้านนี้ QE มันก็จะถูกแอดทางด้านนี้ QE ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะ maintain energy balance นั่นเองนะเพราะฉะนั้นภาระที่เพิ่มขึ้นทาง hot utility ก็จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นทาง cold utility ด้วยเช่นเดียวกันนะในเคสของไอ้ตัว delta T 20องศานะทางด้านนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 50,000 ทางด้านนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก 50,000 ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราเลือกเดลต้าทีที่ต่างกันคราวนี้มันก็เลยมีกติกาจากการที่เขาทำอันนี้นะฮะก็มีกติกาเพิ่มขึ้นมาที่เหมือนกับว่าเป็น practice ที่เราจะต้องตระหนักเวลาที่เรา develop heat exchanger network นะก็คือเขาบอก do not transfer heat across the pinch ก็คือตรง pinch เนี่ยเป็นจุดที่เราจะไม่มีการถ่ายโอนความร้อนผ่านอุณหภูมินี้อย่างเช่นในเคสนี้คือ135องศาจะไม่มีความร้อนถ่ายโอนจากด้านบนที่140ลงไป130นะฮะแล้วก็เราจะ add heat หรือให้ความร้อนเฉพาะในส่วนที่อยู่เหนือ pinch ในขณะเดียวกันเราจะ remove heat นะ เฉพาะในส่วนที่อยู่ใต้ pinch ก็คือเราจะไม่ add ไม่ remove heat ทางด้านเหนือ pinch และก็จะไม่ add heat ทางด้านใต้ pinch นะฮะเห็นภาพนี้ก็พยายามจะชี้เห็นว่าอย่างเงี้ยจะไม่มีการที่เราจะโยนความร้อนนะผมอาจจะใส่ลูกศรปิดที่นะจริงๆแล้วผมพูดเนี่ยเอาลูกศรไปใส่ด้านบนมากกว่าเพราะด้านบนคือฮีทเหลือนะอย่างเงี้ยเราจะไม่ควรเอาฮีทข้างบนนั้นโยนทิ้งนะพูดง่ายๆนะแล้วเราก็จะไม่แอร์ฮีทเข้ามาทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรที่อยู่ใต้พินนะจะมีแต่การรีมูฟฮีททางด้านเหนือพินจะมีแต่การแอร์ฮีทนั้นภาพนี้ก็พยายามแค่โชว์ตรงนั้นนะลูกศรอาจจะไม่ได้มีความไอ้ลูกศรอันนี้กับอันนี้อาจจะไม่มีความหมายแหละเพียงแค่บอกให้รู้ว่าจะไม่มีการแอดฮีททางด้านใต้พินช์และมีการรีมูฟฮีททางด้านเหนือพินช์นะงั้นตอนที่คุณทำไอ้ตัวแคสเคดไดอะแกรมคุณจะต้องเช็คสิ่งเหล่านี้ดีๆนะว่าเอ๊ะเราทำอะไรที่ฝ่าฝืนกับรูออฟธรรมอันนี้เปล่านะเพราะว่าถ้าเราทำเช่นนั้นก็หมายความว่าอันนี้คือเรากำลังบอกว่าเราโยนฮีทที่คนจะใช้ประโยชน์ได้ไปทิ้งนะอันนี้เราก็กำลังบอกว่าเราแอดฮีทที่ไม่ควรไม่จำเป็นเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวถ้าแอดเข้ามาในที่นี้ในที่สุดมันก็จะต้องไปรีมูฟออกที่นี่ด้วยอีกอยู่ดีนะอันนี้นอกจากนั้นก็บอก some obvious นะ
ตัว heuristic associated with the use of multiple utility ถ้าเราจะมี utility ที่มีหลายค่านะ multiple utility ในที่เราพิจารณาตอนนี้เป็นแค่1 utility เท่านั้นแต่ว่าคำว่า multiple utility ซึ่งอาจจะมีบ่อยครั้งก็เช่นฝั่งทางด้าน hot utility เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะมี steam หลายค่าได้นะเราจะมี steam ที่เป็น superheated steam กับ heat ที่เป็นsaturated steam เนี่ยเป็นต้นนะงั้นในบอยเลอร์เราจะมี2ขนาดตัวหนึ่ง supply heat ที่อาจจะเป็น medium นะฮะsteam นะหรือที่เรียกว่า medium pressure steam นะกับอีกอันอาจจะเป็น high pressure steam อะไรแบบนี้นะเพราะว่า high pressure steam ก็จะมี enthalpy ในภายในเยอะกว่าแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนของ steam ที่ high pressure steam ก็จะสูงกว่านะที่ตัว medium หรือ low pressure steam นี้เป็นต้นงั้นเขาบอกว่าถ้าเราจะ add เนี่ยก็พยายามที่ add ไอ้ตัวที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้อันนี้มีใครพอจะบอกได้ไหมฮะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมเราพยายามจะ add ที่ lowest possible temperatureทำไมฮะมีใครจะแชร์ไหมฮะว่าทำไมเราแอดที่ lowest possible temperature หรืออันล่างทำไมเราจะ remove the highest temperatureมีไหมไม่มีใครมีใครจะช่วยแชร์หน่อยไหมรอคำตอบอยู่นะมีไหมกินเนี่ยก็เพิ่งพูดไปนะสิ่งที่เราพยายามจะแอดเราพยายามจะแอดสิ่งที่ถูกที่สุดแต่ทำงานได้เนาะเพราะฉะนั้นสำหรับความร้อนเนี่ยระดับอุณหภูมิก็เป็นตัวบอกอะว่าราคาของมันเป็นยังไงถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงราคาก็ยิ่งแพงเพราะว่ามันต้องใช้นะพลังงานเยอะนะฮะแล้วต้องใช้ระดับอุณหภูมิไอ้ตัวระดับพลังงานที่สูงด้วยอุณหภูมิสูงก็หมายถึงคุณภาพในเชิงพลังงานสูงนะงั้นถ้าเราเวลาเราแอดอะไรเราก็พยายามแอดของที่มีต้นทุนต่ำที่สุดแต่ยังทำงานได้นะยังต้องทำงานได้เพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนั่นเองนะฮะที่ถ้าเรา remove เนี่ยตรงกันข้าม remove เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรา remove อุณหภูมิต่ำๆมันก็เกือบจะไม่มีคุณค่าที่จะไปใช้พลังงานไปใช้ต่อซึ่งจริงๆแน่นอนคุณอาจจะบอกเอาไปใช้ต่อที่ไหนแล้ววิเคราะห์แล้วไม่มีที่ใช้ต่อมันอาจจะไม่ได้ใช้ต่อในโรงงานของเราแต่ไปใช้ต่อที่โรงงานอื่นนะถ้าเราอยู่ในนิคมเดียวกันอะไรแบบนี้มันมีที่อื่นที่อาจจะต้องใช้ก็ได้ถ้าเรามีไอ้ตัวสตรีมที่มีอุณหภูมิสูงก็หมายถึงว่า potential ทางด้านพลังงานยังสูงอาจจะพอเอาไปใช้ที่อื่นได้เพราะงั้นถ้าเวลา removeก็พยายามจะ remove ที่อุณหภูมิสูงเพราะว่ามันจะได้มี potential ที่จะยังมีคุณค่าที่จะไปเกิดขึ้นที่อื่นได้แต่ว่าแน่นอนตอนที่เรา remove ใน process เราก็หมายว่าในระบบเรามันไม่มีที่ต้องใช้แล้วนะนะก็จริงอยู่แต่อาจจะมีที่อื่นเพราะเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมก็มักจะไม่ได้อยู่ stand alone นะไม่ได้เป็นโรงงานโดดๆเป็นโรงงานที่อยู่บน complex งั้นโรงงานเราไม่ใช้แต่โรงงานข้างเคียงอาจจะใช้ก็ได้ที่ความร้อนตรงนี้งั้นเราก็พยายามจะ remove ที่อุณหภูมิสูงเพื่อใหมันยังมีศักยภาพเผื่อไปใช้ที่อื่นได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราแอดเข้ามาเราก็พยายามแอดของที่ต้นทุนไม่สูงเพื่อให้เราประหยัดเงินนั่นเองนะฮะโอเคงั้นตอนนี้สเต็ปแรกเราจบไปแล้วนะก็คือการคำนวณหาไอ้ตัว minimum heating and cooling requirement นะฮะหรือบางทีเขาเรียก MER นะฮะ minimum energy requirement นั่นเองสเต็ปต่อมาก็คือการคำนวณหาว่าเอ๊ะแล้วจำนวน heat exchanger ที่ต้องการนะที่จะไปตอบโจทย์ว่าเราใช้ให้ตัว minimum energy requirement เนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องระบุ network เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับคร่าวๆเพื่อได้ไอเดียใช่ไหมแล้วในที่นี้เรามีสตรีมอยู่4สตรีมนะสตรีม1มีความร้อน
กินอยู่แสนสามหมื่นสตรีมสองมีเกินอยู่400,000สตรีมสามต้องการ108,000และสตรีมสี่ต้องการ306,000งั้นตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวแทนของไอ้ตัวปริมาณความร้อนที่ต้องการและที่ขาดนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเราจะ supply heat มาจาก hot utility เนี่ย 70,000 และจาก cold utility คือ 60,000 งั้นรูปนี้ถ้าเรามองในมิติของ first law เท่านั้นก็คือ balance ปริมาณ balance ปริมาณนะอย่างเช่นรูปตรงนี้เขาก็ชี้เห็นว่า stream 3ต้องการ108,000ใช่ไหมแล้วก็เอา 70,000 มาจาก hot utility แล้วก็เอา101,000มาจาก stream 1เป็นอันจบตอบโจทย์ stream 3เนี่ยที่สตรีม1ยังเหลืออีก 20,000 ก็โยนให้สตรีม4นะแล้วก็สตรีมที่ยังเหลือนะยังขาดอีก 304,000 ก็ไปดึงมาจากสตรีม2นะฮะแล้วก็ที่เหลือแล้วไม่รู้จะใช้ที่ไหนแล้วก็โยนให้โคยูทิลิตี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาจจะมองในแง่มิติของ first law นะงั้นเส้นสีแดงเหล่านี้นะเส้นเชื่อมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนของ heat exchanger แต่ละตัวที่เราต้องการนั่นเองงั้นในที่นี้ก็หมายความว่าเราต้องการ heat exchanger กี่ตัวนะฮะจากรูปนี้5ตัวค่ะ5ตัวเพราะเรามีสายอยู่5เส้นนะก็คือ5ตัวแต่นี้เรามองในมิติของ first law เท่านั้นก็คือมองในเชิงปริมาณเท่านั้นก็อย่างที่ทราบนะเราอาจจะจริงๆแล้ว5ตัวอาจจะยังไม่พอก็ได้แต่ว่าถ้ามองในเชิงปริมาณก็จะมี5ตัวงั้นเรดไลน์แต่ละอันก็จะ represent one heat exchanger นะงั้นก็เลยเขามีคน propose ว่าถ้างั้นเราอาจจะคำนวณหาจำนวน heat exchanger จากการที่เราดูสตรีมและดูจำนวนสตรีมดูจำนวน utility ได้ไหมเราก็เห็นว่าสตรีมของเรามี4สตรีม utility ของเรามี2 utility แล้วคำตอบของเราคือ5ก็แสดงว่ามันต้องลบไป1แล้วก็4บวก2ลบ1ก็จะได้ค่า heat exchanger พอดีเพียงก็บอกก็เลยมีคน propose ว่าถ้าเราอยากรู้จำนวน heat exchanger เราก็อาจจะดูจากสมการนี้ได้ไหมคือ number of heat exchanger จะเท่ากับ number of stream ในระบบของเราบวกด้วย number of utility ที่เรามีในระบบแล้วก็ลบไปด้วย1นะฮะคราวนี้ก็เลยมีคนบอกว่าเอ้ยแต่ถ้าสมมุติเรา raise up ไอ้ตัว hot utility ไม่ใช้ 70,000 แต่ใช้ 230,000 แน่นอนอันนี้ก็จะมีปัญหาในเชิงของ operating cost อะไรก็ว่าไปแต่เขากำลังประจามชี้เห็นว่าถ้าเรามีhot utility เป็น 203,000 เนี่ยไอ้ตัว number of heat exchanger ของเรามันไม่ใช่5ตัวเหมือนเดิมเลยนะมันเหลือแค่4ตัวคุณเห็นว่ามันมีเส้นอยู่4เส้นถูกไหมฮะโดยที่เราเอาความร้อน 203,000 เนี่ยทั้งหมดยกให้สตรีม4แล้วก็เอาอีก 103,000 จากสตรีม1ยกให้สตรีม4สตรีม4ก็จบไปแล้วก็เอา108,000จากสตรีม2ยกให้สตรีม3แล้วที่เหลือก็โยนทิ้งไปกับ Cold Utility แล้วก็จะเหลือว่า Heat Exchanger ที่เราต้องการแค่4ตัวเท่านั้นเองซึ่งก็เลยทำให้เป็นปัญหาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้สมการในกรณีก็ใช้ไม่ได้สิเพราะจริงๆ Number of Stream ยังเหมือนเดิม Number of Utility ยังเหมือนเดิมแต่จำนวน Heat Exchanger ของเราเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมเป็นสมการที่บอกว่า number of heat exchanger เท่ากับ number of stream บวกด้วย number of utility แล้วลบ1เนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้ได้ในเคสนี้เป็นก็เลยมีคนพยายามคิดว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วมันสมการที่จะใช้ได้มันควรจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรเห็น เขาบอกว่าไอ้สมการที่เหมาะสมกว่าหรือที่น่าจะถูกต้องมากกว่าก็คือ number of heat exchanger เนี่ยจะเท่ากับ number of stream นะบวก number of utility แล้วลบด้วย number of independent problem independent problem เห็นนั่นก็หมายความว่าตอนที่ hot utility ของเราใช้ 70,000 เนี่ยไอ้ตัว number of independent problem ก็แสดงว่าต้องเท่ากับ1เพราะไอ้ตัวนี้คือ1แต่ในเคสของตอนที่เราเพิ่มพลังงานของ hot utility เป็น 203,000 เนี่ยไอ้ตัว number of independent problem ก็ต้องเป็น2ดิเพราะว่ามันได้ number of heat exchanger ของเราคือ4ไม่ใช่5คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ไอ้ตัว independent problem ของเราจะเป็น1หรือจะเป็น2เรารู้ได้ยังไงฮะ
ราดูยังไงว่า number independent problem ของเรา1หรือ2มีใครช่วยแชร์หน่อยมั้ยฮะหรือพูดง่ายๆว่าทำไมเคสนี้ number of independent problem จึงเป็น2ในขณะที่เคสที่แล้วเป็น1ว่าไงครับรอคำตอบอยู่หมายถึงการจ่ายหรือเปล่าครับคือการจ่ายความร้อนนะครับเส้นการจ่ายเนี่ยว่าไงก็คือก่อนหน้านี้ครับมันจะมี2กล่องนะครับที่มันจ่ายสตรีมไป2ทีใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยพอมาเป็นอันเนี้ยครับมันจะมี2กล่องที่จ่ายสตรีมออกแพ็คเกจสายเดียวครับก็คือก่อนหน้านี้มันจะมี2สตรีม1กับสตรีม2อ่ะจะจ่ายไป2อย่างละ2เส้นแต่ว่าทีเนี้ยก็จะเหลือแค่สตรีม2แค่อันเดียวที่จ่ายไป2ทีครับครับก็เลยคิดว่าถ้า dependent problem น่าจะเป็นการ independent ก็คือน่าจะการเป็นการจ่ายแค่ไปที่ใดที่หนึ่งจากแหล่งความร้อนที่หนึ่งครับแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วในเคส stream 2มันก็ยังจ่ายไป2ที่เนี่ยฮะก็กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้มันจะมี2ตัวที่จ่ายไป2ที่ถูกไหมครับแต่ว่าที่เนี้ยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวครับคิดว่าโอเคมีใครให้ความเห็นอย่างอื่นไหมฮะขอบคุณมากมีใครจะร่วมแชร์ไหมว่าเพื่อนบอกว่ามีการจ่ายสตรีมการจ่ายความร้อนของระบบมันไม่เหมือนเดิมจริงๆก็มันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆอะแต่ว่าเราจะดูจากตรงนั้นแล้วมันจะสรุปได้ว่าเป็น2 independent problem จริงๆหรือเปล่าคนอื่นว่าไงเอ่ยถอยกลับไปดูสตรีมที่แล้วนิดหนึ่งก็ได้อันนี้กับอันนี้มีคนอื่นให้ความเห็นไหมฮะเพิ่มไหมประเด็นจริงๆรูปนี้มันหลอกเราเล็กน้อยนะคือถ้าเรามองดูในที่นี้ก็คงมี two independent problem แน่ๆถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าสตรีมของเราเนี่ยเนื่องจากที่จำนวนฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ของเราเหลือแค่4ไม่ใช่5นั่นแล้วเราถ้าสูตรทุกอย่างยังถูกเนี่ยจำนวน independent problem ก็ต้องเท่ากับ2มันถึงจะ satisfy heat exchanger 4ตัวงั้นถ้าเราจะดูว่ามันเป็น2ยังไงนี่คือ2ยังไงอันนี้เห็นยังฮะว่าทำไม2นี่ก็ออกไหมฮะคราวนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าปัญหา2อันปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่ม1 set problem และอันนี้ก็เป็นอีก1 set problem ซึ่งสามารถจะ solve independently ได้ในขณะที่ถ้าเรากลับไปดูของเดิมเนี่ยมันจะไม่สามารถจะ solve แยกจากกันได้เพราะว่าขยับ1ตัวมันจะกระทบตัวอื่นหมดเลยเพราะมันต้อง solve ไปด้วยกันทั้ง4 stream นะแต่ตรงนี้เรากำลัง solve stream 1กับ stream 4แล้วก็ hot utility เป็น set 1สตรีม2สตรีม3ก็คือถ้าเราแยกปัญหาของเราลักษณะนี้ที่มันสามารถจะมองเป็นสับ problem ได้นะแล้วก็ solve เสร็จในตัวมันเองได้อันนั้นก็คือจำนวน independent problem ในระบบของเรานั่นเองงั้นตอนที่คุณพยายามจะ develop network คุณอาจจะต้องดูว่าเรา matching ชุดไหนได้บ้างแล้วมันแยกออกจากชุดอื่นได้หรือเปล่าตรงนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาบอกว่าในตัว number of heat exchanger คุณจะมีเท่าไหร่นะครับโอเคไหมนะ
อันนี้ก็ต่อไปคราวนี้เขาบอกว่าเอฟเฟกต์ของ Celluloid Analysis นะจากการที่เรา identify ตัว pinch temperature เนี่ยนะตัว pinch เองมันจะแยกปัญหาเราออกเป็น2 ส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะอันนี้ก็จะเป็นที่มาคล้ายๆกับที่มาของทำไมเราถึงพูดถึง number ofไอ้ตัว independent problem เพราะว่าตัว pinch เองเนี่ยมันกำลังแยกว่าเราจะมี heat exchanger ส่วนหนึ่งจัดการกับ above pinch และ heat exchanger อีกส่วนหนึ่งจัดการกับ below pinch นะแล้วแยกปัญหานี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดนะฮะงั้นก็ pinch temperature ก็ decompose นะปัญหาออกเป็น two distinct part คำว่า distinct ก็คือชัดเจนนะก็คือส่วนที่เป็น above pinch กับ below pinchก็จะคล้ายกับกินเนี่ยที่เราแยกไอ้ตัวเน็ตเวิร์กของเราไอ้ตัวฮีทเอ็กเชนเจอร์นี้ออกมาเป็น2ส่วนนะตัวนี้ก็จะบอกว่าตัวพินช์เป็นตัวช่วยให้เราแยกปัญหาเราออกเป็น2ส่วนเช่นกันงั้นถ้าเราเอาไอ้ตัวเซคันด์ลอแอนาลิซิสเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยจำนวนฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกแอพพลายเอาอีควอเรชั่นนี้ไปแอพพลายกับส่วนที่เป็น above pinch ทีนึงส่วนที่เป็น below pinch อีกทีหนึ่งนะมันก็จะไม่ใช่เพียงแค่มองว่าเมื่อกี้เรามี4 stream แล้วก็มี2 utility แล้วลบ1แล้วเราจะมองว่าในส่วน above pinch มีกี่ stream มีกี่ utility แล้วมีกี่ independent problem ในส่วน below pinch มีกี่ stream มีกี่ utility แล้วมีกี่ independent problem ตรงนั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการประเมินจำนวน heat exchanger ในระบบนะฮะงั้นตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนที่เป็น above pinch เราจะมี4 stream นะแล้วก็จะมี1 hot utility งั้นจำนวน heat exchanger ทางด้าน above pinch ก็จะมีอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยจะเรียกว่าอย่างน้อยไปอย่างมากก็อย่างมากสินะเพราะว่าเราสามารถจะลดให้น้อยกว่านี้ได้อย่างมากก็คือ4ใช่ไหมก็คือเรามองว่าไอ้ทั้ง4 stream เนี่ยมันไม่สามารถจะ decompose เป็นปัญหาย่อยได้อีกนะนะถ้า decompose เป็นปัญหาย่อยได้จำนวน heat exchanger ก็อาจจะน้อยลงงั้นเราจะมี number of heat exchanger เนี่ย4ตัวทางด้าน above pinch ภายใต้เงื่อนไขอันนี้และทางด้าน below pinch ก็มีอีก3ตัวเพราะเรามี3 stream นะทีนี้จะเห็นว่าเรามีตรงนี้2 streamอันนี้1 stream เท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มี1 core utility นะฮะขอโทษ core utility ลบด้วยเราคิดว่าทั้งหมดนี้มันจะต้อง connect เข้าด้วยกันมีปัญหาเดียวก็จะมี3งั้นก็หมายก็ว่า อันนี้เราพูดว่าถ้าเรามองแค่ first law เนี่ยมันดูเหมือนว่าเราจะมี5 heat exchanger หรือ4 heat exchanger แล้วแต่ว่าปัญหานี้เราสามารถจะแยกมันได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยถ้าเอา second law เข้ามาพิจารณาพร้อมด้วยแล้วเนี่ยเราจะมี7 heat exchanger นะก็คือข้างบน4ข้างล่าง3นะโอเคงั้นถ้าเราจะวิเคราะห์แบบเร็วๆโดยที่ยังไม่ต้องมองอะไรละเอียดมากก็จะมี heat exchanger ทั้งหมด7ตัวนะ minimum heat exchanger สำหรับที่จะ satisfy minimum heating and cooling loadคราวนี้เวลาทำงานดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะมองโดยไม่พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะมันก็จะมีเรื่องของ economics เข้ามานะซึ่งปกติไอ้ตัว cost ของไอ้ heat exchanger network project เนี่ยมันก็จะขึ้นกับอะไรฮะ1ขึ้นกับตัว capital cost ของ heat exchanger นั่นเองนะฮะก็คือขึ้นกับราคาของ heat exchanger ขึ้นกับจำนวนขึ้นกับราคาของแต่ละตัวแล้วก็แน่นอนต้องขึ้นกับไอ้ตัว utility cost นะว่าไอ้ตัว minimum cooling load ก็ดี minimum heating load ก็ดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันต้องใช้เท่าไหร่นะ cost 2 cost นี่จะเป็นตัวกำหนดไอ้ตัว annual cost ของการใช้จ่ายในเรื่องของ energy ในส่วนของ heat exchanger network นะว่ามันประหยัดไปเท่าไหร่นะซึ่ง heat exchanger network ปกติต้นทุนเราก็คำนวณได้จาก area ของมันนะ heat exchange area ว่าถ้ามี area แค่ไหนเราก็เอา area นั้นไปคำนวณหาราคาฉะนั้นโปรเซอร์
ทาวเซนกับลินฮอฟก็เสนอเทคนิคในการ estimate ราคาของ heat exchanger network นะราคาว่าถ้าเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่กับไอ้โครงการ heat exchanger network ของเราซึ่งปกติเขาจะใช้ประโยชน์จากไอ้ตัว temperature enthalpy plot ตะกี้เนี่ยตอนที่เรา develop คราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเรา develop ไอ้ตัว temperature enthalpy plot นะเราจะ include ไอ้ตัวเส้นแนวดิ่งนะเข้าไปในบนไอ้ plot อันนั้นทุกครั้งที่ไอ้ตัว curve ของเรามันเปลี่ยน slope นะไอ้ตัวเส้นกราฟของเราเปลี่ยน slope ปุ๊บเราจะใส่ vertical line เข้าไปแล้วในทุกๆ interval นะก็จะ represent ว่าในแต่ละ interval ก็จะมี heat exchanger 1ตัวหรือมากกว่า1ตัวเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนในช่วงอุณหภูมิตรงนั้นนะฮะงั้นอันนี้กราฟรูปนี้คือกราฟที่เราได้คราวที่แล้วนะจากการที่เรา develop ไอ้ตัว temperature enthalpy diagram งั้นสิ่งที่เขาทำก็คือ include ไอ้ตัว vertical line นะเราก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนสโลปนะครับช่วงนี้เป็นอีกสโลปอีกเส้นหนึ่งและตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสโลปอีกตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนสโลปเล็กๆนะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งไอ้ temperature enthalpy diagram อันนี้ได้เป็น6ใช่ไหมกี่ interval 1 2 3 4 5 6 intervalนะในแต่ละ interval เนี่ยก็อย่างน้อยก็มี heat exchanger 1ตัวอย่างน้อยนะหรืออาจจะมากกว่า1ตัวก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นมันมีกี่ stream ที่ต้องเอามาแลกกันเพราะอย่าลืมว่าเส้นข้างบนเนี่ยเป็นเส้น composite ของ hot stream ใช่ไหมเส้นข้างล่างเป็น composite ของ cold stream ในแต่ละเส้นเนี่ยเหล่านี้บางทีมันมี1 stream หรือ2 stream หรือมากกว่า2 stream ของ hot stream ก็ดีหรือ cold stream ก็ดีนะที่เราจะต้องเอาความร้อนออกหรือจะต้องรับความร้อนเข้าไป yeah. นั้นจากการลากเส้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดมี interval ที่เราต้อง evaluate เนี่ย6 interval แล้วในแต่ละ interval เราก็คงจะต้องไปหาว่ามันมี heat transfer เกิดขึ้นในช่วงนี้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ area ที่ต้องการในแต่ละช่วงเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ exchange กับ cold utility นะครับงั้นถ้าเราดูปกติถ้าสมมติเรา1 interval ของเรานะอย่างเช่นอันนี้เรามี hot stream กับ hot stream 1นะฮะแล้วก็ hot stream in กับ out อย่างที่เห็นข้างบนแล้วก็ cold stream in กับ out งั้น heat exchanger ถ้าเป็นอย่างเช่นเป็น shell and tube นะเราก็จะเห็น design คล้ายอย่างข้างบนนั้นนะทางด้านขวาความร้อนที่เราโยนออกในช่วงนี้นะ ก็คือ enthalpy ในช่วงนี้นั่นเองตรงนี้จะเป็นตัวบอกความร้อนใช่ไหมเพราะตรงนี้มันพลอตเป็นความร้อนอยู่แล้วนะว่าตรงนี้ฮีทที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคือเท่าไหร่ใกล้ๆอย่างนั้นในขณะเดียวกันสมการของการถ่ายโอนความร้อนของฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่เราได้ก็คือ Q เท่ากับ UA delta T log mean นะแล้วก็คูณด้วยตัว collection factor นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะหา area ของฮีทเอ็กเชนเจอร์ใน interval นั้นๆได้นะโดยที่ไอ้ตัว U เองเนี่ยก็จะเท่ากับเส้น1ส่วน h ของ hot stream บวกกับเส้น1ส่วน h ของ cold stream ซึ่งเราอาจจะ ignore ไอ้การนำความร้อนเพราะอาจจะถือว่า h ของการนำความร้อนในที่นี้ไม่ขอโทษไอ้ตัว k ของการนำความร้อนในที่นี้ไม่ได้มีนัยยะสำคัญเราจะคิดแต่ส่วนที่เป็น convection heat transfer เพราะอาจจะมีปริมาณที่เยอะกว่านะไอ้ตัว conduction เองอาจจะมีบทบาทในแง่ของ energy resistance น้อยมากในที่นี้นะครับนี่ก็คิดแต่ไอ้ตัวที่เป็น convection heat transfer coefficient แล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะ ขอโทษเราก็สามารถจะคำนวณหา area ได้ถ้าเราทราบ Q ในช่วงนั้นๆเดี๋ยวจะ T log mean เราก็จะเห็นนะเราก็รู้ว่าอุณหภูมิขาเข้าขาออกทั้ง4ด้านนี้เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถจะหาเดี๋ยวจะ T log mean ได้นะครับค่าไอตัว collection factor ก็ปกติแล้วก็ไปดูมาตรฐานว่าเขาให้ใช้เท่าไหร่หรือเขาบอกมาหรือไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถจะหา area ของการถ่ายโอนความร้อนได้งั้นก็บอกว่าถ้าสมมติว่าจาก enthalpy
temperature enthalpy diagram เนี่ยนะถ้า Q integration ตรงนี้เนี่ยนะโดยที่ข้างบนนี้มีสตรีม2สตรีมที่สร้างกราฟตัวนี้ขึ้นมาคือสตรีม1กับสตรีม2แล้วข้างล่างนี้เป็น2สตรีมระหว่างสตรีม3กับสตรีม4ซึ่งสร้างกราฟอันนี้ขึ้นมางั้นตัว Q interval นี้ก็จะเท่ากับคิวที่ถ่ายโอนไปโดยฮอตสตรีมหรือคิวที่รับไปโดยโคลด์สตรีมเนี่ยปริมาณมันต้องเท่ากันนะเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนกันนั่นก็อาจจะเท่ากับ Q1 บวก Q2 หรือเท่ากับ Q3 บวก Q4 นะซึ่งไอ้ตัว A interval ตรงเนี้ยหรือ area ใน interval นี้เนี่ยก็อาจจะคำนวณหาได้จากอันนี้นะโดยที่คิวแต่ละอันอาจจะไม่เท่ากันนะคิวที่ไปจากสตรีม1กับคิวที่ไปจากสตรีม2คิวที่ไปจากสตรีม3คิวที่ไปจากสตรีม4อาจจะไม่เท่ากันแต่ผลบวกมันมาเท่ากันนะในนี้ก็จะเป็นสมการที่มีเรียกว่ามีรายละเอียดถ้าเราจะมองละเอียดจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้งั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัว Q นะ1เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เราหาได้ทั้งหมดใช่มั้ยเพราะตอนที่เราจะสร้างกราฟรูปนี้เราก็จะรู้ว่า Q1 ในช่วงนั้นเป็นเท่าไหร่ Q2 ในช่วงนั้นเป็นเท่าไหร่Q3 เป็นเท่าไหร่ Q4 เป็นเท่าไหร่นะสิ่งที่เราจะต้องไปหาเพิ่มก็คือค่า heat transfer coefficient ของแต่ละสตรีมว่าเป็นเท่าไหร่นะซึ่งเราต้องรู้ h ของแต่ละสตรีมทั้ง1 2 3 4นะงั้นเทอมนี้อาจจะเป็น general form กว่าเทอมที่แล้วถ้าจะว่ากันจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่า Q ของเราแต่ละช่วงจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันโอเคไหมฮะมีใครจะถามอะไรถึงตรงนี้ว่าก่อนว่า มีไหมฮะไม่มีผมไปต่อนะโอเคนี่ก็ปกติแล้วแต่ว่าเราไปแมทช์อะไรกับอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วสมการในที่นี้ก็ถือว่าเป็นสมการที่เป็นตัวแทนได้แล้วล่ะผมจะข้ามอันนี้ไปเพราะจริงๆแล้วอันนี้เพียงแต่ว่าถ้าซิมพลิฟายว่าเกิด Q เนี่ยแต่ละช่วงมันเท่ากันเราก็อาจจะเหลือเพียงแต่ว่าไอตัว สมการอาจจะคำนวณได้จากนี้ถ้า Q มันเท่ากันแต่โดยทั่วไปบางที Q ก็อาจจะไม่เท่ากันถ้า Q ไม่เท่ากันก็ดึงออกมาไม่ได้สมการนี้จะเหมาะสำหรับการที่ Q ในช่วงนั้นเท่ากันเท่านั้นนะสมการนี้จะเป็น general form มากกว่านะงั้นเราก็ดูอันนี้แล้วถ้ามัน Q เท่ากันเราก็ยก Q ออกเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้เราลองมาดู สมมุติว่านี่คือ network ที่เราเห็นนะตรงนี้เราเห็นว่ามี stream วิ่งเข้ามานะฮะ stream 1 stream 2 stream 3นะแล้วก็มีการเชื่อมนะฮะว่าถ้าเรามองตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปหาเองที่บอกเราต้องรู้ค่าฟิล์ม heat transfer coefficient ของแต่ละสตรีมนะซึ่งอันนี้ก็แน่นอนมันจะกำหนดด้วย flow rate ก็ดีนะฮะกำหนดด้วยตัว fluid ในระบบก็ดีอันนี้ถ้าสมมติเราโฟกัสที่ตัว heat exchanger ตัวที่1ที่วงเล็บไอ้วงสีแดงตรงนั้นนะตรงนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสตรีมอะไรกับสตรีมอะไรในที่นี้จะเห็นว่าเป็นสตรีม1สตรีม2สตรีม5สมมุติว่าอย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าเราแมทชิ่งระหว่างสตรีม2กับสตรีม5โดยที่สตรีม2เนี่ยจะโยนความร้อนจาก150ลงมือลงมาเหลือ100นึงแล้วสตรีม5จะรับความร้อนจากอุณหภูมิ90ขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็น100นึงเข้าใจป่ะ102.5 น่าจะเป็นอุณหภูมิตรงนี้งั้นเราก็จะหาค่าarea สำหรับไอ้ตัว heat exchanger ตัวที่1นี้ได้จับสมการนะงั้นที่เห็นนะฮะอุณหภูมิคือเปลี่ยนจาก150มาเหลือ100แล้วก็จาก90ไปเป็น 102.5 assume ว่าไอ้ตัวค่า collection factor ของเราคือ 0.8 งั้นเราก็หาเดี๋ยวจะทีล็อกมีนใช่ไหมปกติอันนี้พวกเราก็คงต้องหาได้อยู่แล้วนะเพราะเราเรียน heat transfer มาหมดแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะทีล็อกมีนในเคสนี้คือ 24.1 องศา C
ค่า h นะเราก็จะได้ค่า C1U1 ค่าอันนี้เราได้ค่า h2 h5 ที่เขาบอกมาคือ270 250นะอันนี้ก็จะเป็น u1 งั้นเราก็รู้ทุกอย่างหมดแล้วนะเรารู้ค่า u1 แล้วรู้ค่า f1 แล้วรู้ค่าเดลต้า t นะอันนี้มาจากที่เขากำหนดนะค่าตัว h นี่เป็นค่าที่เขากำหนดมาให้เราหรือเราต้องไปเปิดหาเอาก็เป็นไปได้สองอย่างสิ่งที่เราจะต้องทราบอย่างก็คือความร้อนที่ถ่ายโอนตรงนั้นนะครับงั้นในที่นี้ก็จะทำให้เราทราบว่าฮีทเอ็กเชนเจอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยต้องมี40ตารางเมตรที่เราต้องการแล้วเราสามารถที่จะคำนวณหา total heat transfer area ได้นะจากการที่เรารู้ว่าไอ้ตัวสตรีมของเราในช่วงนั้นมีอะไรแลกอะไรบ้างนะปริมาณความร้อนที่เราแลกคือเท่าไหร่นะในแต่ละช่วงที่มีการแลกนั้นเราก็จะสามารถหาค่า delta T log mean ได้อย่างที่บอกเราต้องทราบค่า U นะไม่ค่า H นะเพื่อไปหาค่า U นะแล้วเราก็ต้องทราบว่าไอ้ช่วงนั้นความร้อนที่มีการถ่ายโอนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยซึ่งปกติตอนที่เราสร้างกราฟ temperature enthalpy diagram เนี่ยค่าเหล่านี้เนี่ยเราทราบหมดแล้วงั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณหา heat transfer area ได้แล้วเรา summation ขึ้นมาก็จะเป็น total heat transfer area ซึ่งเป็นการ estimate ค่า area ของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะเราเห็นว่ามีความร้อนถ่ายโอนในแต่ละช่วงต้นเลยเนี่ยนะก็คือ move จากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยมีการถ่ายโอนความร้อนก็คือเดลต้า enthalpy ตรงนี้คือ50กิโลวัตต์ขยับมาตรงนี้เป็น200กิโลวัตต์นะแล้วก็250กิโลวัตต์550กิโลวัตต์นะ400กิโลวัตต์แล้วก็400กิโลวัตต์ซึ่งอันนี้จริงๆเราอ่าน read out จากตรงนี้ได้เลยนะเดลต้าตรงนี้เราก็จะรู้ Q ทันทีสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นก็คือว่าแล้วตรงนี้นะมันมีสตรีมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะการได้มาซึ่งเคิร์ฟรูปนี้เนี่ยมีสตรีมอะไรอยู่ตรงนี้และมีสตรีมอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวที่เอามาใช้ในการที่เราจะ estimate เดลต้า T log mean นี่เรารู้ถูกไหมเพราะเรารู้อุณหภูมิตรงนี้ทันทีนะอุณหภูมิตรงนี้คือ40นะอุณหภูมินี้คือ60นะอุณหภูมินี้คือ90อุณหภูมินี้คือ101อย่างเงี้ยเรารู้อุณหภูมิด้านขาเข้าและขาออกนะในช่วงอินเทอร์เวลนั้นๆอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาชี้ให้เห็นนะว่าในอินเทอร์เวลที่2นะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งหมด7อินเทอร์เวลก็คือนี่คืออินเทอร์เวลที่1อินเทอร์เวลที่2นะฮะ3 4 5 6 7เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเน้นในอินเทอร์เวลที่2เนี่ยมันก็จะมีว่าฮีทที่จะปล่อยออกมาจากสตรีม2เป็นเท่าไหร่นะจากสตรีม3เป็นเท่าไหร่แล้วก็จะรับไปจากสตรีม6เป็นเท่าไหร่นะนี่คืออุณหภูมิที่เราอ่านได้จากปลายแต่ละด้านที่เราบอก60 101 40 90เนี่ยเราหาเดลต้า T log mean ได้เราจะหาไอ้ตัวค่า Q ส่วน H นะเช่น Q1 ส่วน H1 อะไรเงี้ยในที่นี้จะเป็น Q2 ส่วน H2 นะแล้วก็จะเป็น Q3 ส่วน H3 แล้วก็เป็น Q6 นะส่วน H6 นะงั้นในตัว summation ของ QI HI ก็จะเป็นอันนี้ทั้งหมดนะงั้นเราก็จะหา area ใน interval นั้นได้จากการที่เรารู้ log mean รู้ค่า f อันนี้ก็จะเป็น area ที่เราจะได้งั้นเราได้ area พวกนี้ออกมาจับมาบวกกันจะเป็นไอตัว heat exchanger area นะซึ่งยังไม่รวมส่วนที่เป็นของ utility นะตรงนี้จะเห็นว่าส่วน utility ยังไม่ได้เอามาคิดเฉพาะในส่วนที่เป็น process stream เราจะได้ตรงนี้262นะอยู่ที่นี่138นะ153ประมาณนะ91แล้วก็144อันนี้เป็น total
heat transfer area ที่เราจะได้จากการที่เราพลอตหรือคำนวณจาก temperature enthalpy diagram มันนี้จากการที่เราลากเส้นดิ่งเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงนะเพื่อที่จะ estimate ไอ้ตัว heat transfer area เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ heat transfer area เราก็สามารถเอา heat transfer area เนี่ยไป estimate ต้นทุนคร่าวๆสำหรับ cost heat exchanger ได้โอเคนี่ผมก็คงจะไม่นั่นละนะเพราะเราทำไปเรียบร้อยแล้วงั้นเรารู้จำนวน heat exchanger จากการที่เราเอาไอ้ตัว second law เข้ามา incorporate เราสามารถหา area ได้นะว่า heat exchanger area น่าจะเป็นเท่าไหร่เราสามารถจะคำนวณหา cost ได้นะสเต็ปต่อมาก็คือเราอาจจะต้องมา design ตัว network จริงๆนะตรงนี้เขาบอกว่าไอ้ตัว minimum energy requirement แล้วก็ minimum number of heat exchanger จะ provide เป้าสำหรับการออกแบบไอ้ตัว network หรือเครือข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะในการ design ไอ้ตัว network เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะบรรลุ minimum energy requirement นะก็คือเราจะใช้พลังงานไม่เกินสำหรับทางด้าน hot stream คือ 70,000 และทางด้าน cold stream คือ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะแยกปัญหาของเราเป็น2ปัญหาคือปัญหาเน็ตสร้างเน็ตเวิร์กทางด้าน above pinch แล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กทางด้าน below pinch ซึ่งโปรเฟสเซอร์ลินฮอฟก็บอกว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถจะคาดการได้ก็คือถ้าเราเน็ตเวิร์ก2อันนี้มันรวมกันเนี่ยมันจะเกิดลูปข้าม pinch ขึ้นเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่ามันคืออะไรแต่เวลาที่เราสร้างเน็ตเวิร์กนี้เราจะมองปัญหาเป็น2 ส่วนก่อนเป็นส่วนที่อยู่เหนือพินช์กับส่วนที่อยู่ใต้พินช์งั้นทางด้าน above pinch เราก็จะคำนวณไอ้ตัว heat load นะ between ทั้ง inlet กับ outlet แล้วก็ตัว pinch temperature ของแต่ละ stream นะงั้นอันนี้คือเส้นของเดิมนะฮะไอ้คำว่า heat load ก็คืออันนี้เราเห็นว่าของเดิมเนี่ยสตรีม1เรามีความร้อนที่ต้องโยนทิ้งคือ130,000 BTU ถ้าเราจำได้แต่พอเรา define pinch temperature แล้วเนี่ยไอ้ heat load ที่จะต้องโยนทิ้งทางด้านเหนือ pinch มันมีแค่ 110,000 และทางด้านใต้ pinch เนี่ยคือ20,000 BTU ต่อชั่วโมงและในตัวเส้น pinch temperature เนี่ยมันมาแยกปัญหาของเราออกเป็น2 ส่วนแล้วมันก็แยกฮีทของเราออกเป็น2ท่อนด้วยเช่นเดียวกันนะ2 ส่วนส่วนที่อยู่เหนือพินช์กับส่วนที่อยู่ใต้พินช์อย่างสตรีม1ที่เราบอกว่าเรามี 400,000 BTU ต่อชั่วโมงเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านเหนือพินช์แค่ 240,000 และอยู่ทางด้านใต้พินช์อีก 160,000 นะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เห็นแล้วเอ๊ะจริงๆฮีท available มีมากแค่ไหนนะแล้วก็ในแง่ของไอ้ตัว cold stream นะฮะฮีทที่ต้องการทางด้านใต้พินช์อันนี้ก็คือ 120,000 ทางด้านเหนือพินช์สำหรับสตรีม3แค่ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงแล้วก็สตรีม4เนี่ยฮีทที่ต้องการทั้งหมดเป็นเหนือพินช์ทั้งหมด 360,000 BTU ต่อชั่วโมงนะอันนี้คือการมองก่อนเลยว่าเรามีความร้อนที่จะให้เท่าไหร่และที่เหลือที่จะให้คือเท่าไหร่และที่ต้องการคือเท่าไหร่สำหรับทางด้านhot stream และ cold stream โดยแยกปัญหานี้ออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็น above pinch กับ below pinch โอเคนะครับแล้วก็แน่นอน heat ที่เรายังต้องการจาก hot utility ตรงนี้คือ 70,000 แล้วถ้า cold utility คือ 60,000 อันนี้ก็คงแค่มาให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องคำนวณว่ามันอยู่ปริมาณที่อยู่เหนือและใต้พินช์มีเท่าไหร่งั้นสิ่งที่เราจะทำได้จากนี้ไปก็คือ mapping matching นะ matching ระหว่าง hot stream กับ cold stream นะเพราะเราก็แน่นอนจะเอาความร้อนจากฝั่งกระแสร้อนไปให้กระแสเย็นนะโดยการทำนี้เขาบอกให้เริ่มจากจุดพินช์ขึ้นไปนะเวลาที่เราจะ mapping เนี่ยให้ map จากจุดนี้ขึ้นไปอย่าไปทำจากข้างบนลงมาให้ถอยจากพินช์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าเราดูเมื่อกี้เนี่ยเรามอง above pinch ก่อนนะฮะมันก็จะบอกว่าจะมี2 ช้อยที่เป็นไปได้คือสตรีม1กับสตรีม3เพราะสตรีม1เรามีฮีทเหลืออยู่ 110,000 นะ
ะสตรีม3ต้องการแค่ 60,000 นะมันก็มีความร้อนเหลือเฟือจากสตรีม1ที่ไปให้สตรีม3ได้กับสตรีม2กับสตรีม3นะก็คือสตรีม2เองมี240,000แล้วก็สตรีม3ก็มี6ต้องการ 60,000 นะแต่จริงๆแล้วจะเป็น2กับ4เองก็ยังได้นะจริงๆแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมองว่าเวลาที่เขามองเนี่ยเนื่องจากเวลาที่เราจะสร้างอะไรแบบนี้เราพยายามจะกำจัดสตรีมออกไปเป็นทีละตัวนะพยายามจะกำจัดแล้วตอนนี้เขามองจากมิติของเอาฮอตสตรีมเป็นตัวตั้งว่างั้นเถอะนะถ้ามองฮอตสตรีมเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้าเราดูเนี่ย ถ้าเราจะกำจัดความร้อนออกไปทีละตัวก็คือให้กำจัดสตรีม3ได้เลยเพราะสตรีม3มันต้องการแค่ 60,000ฮอตสตรีมเรามีตั้ง100,000หรือ240,000มันสามารถจะให้กับสตรีม3ได้โดยที่สตรีม3ก็จะจบไม่ต้องไปจัดทำอะไรกับมันอีกนะฮะงั้นตอนนี้ถ้ามองโฟกัสจากฮอตสตรีมเนี่ยนะฮะเรากำลังมองว่า1กับ3ก็เป็นไปได้2กับ3ก็เป็นได้นะฮะหลายคนอาจจะบอก1กับ4ล่ะ2กับ4ก็เดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันทำไมเขาถึงยังไม่เสนอตรงนั้นแต่เขาพยายามจะแมทชิ่งให้เราเห็นตรงนี้กันว่าโอเคระหว่าง2ช้อยนี้ถ้าเราจะเลือก2ช้อยนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนั้นถ้าเราเอาสตรีม1มาแมทแมปมาแมทช์กับสตรีม3ก็คือเราจะโอนความร้อน 60,000 BTU ต่อชั่วโมงให้สตรีม3นะสตรีม3ก็จะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก130ไปเป็นเท่าไหร่ไปเป็น150นะซึ่งก็ตรงตามเป้าที่ต้องการคราวนี้คำถามคือแล้วอุณหภูมิที่จะเข้ามาทางด้านนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่มันต้องเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ควรจะเป็นเท่าไหร่มันต้องเป็นเท่าไหร่มันถึงจะโอนความร้อนอันนี้นะฮะ 60,000 BTU งั้นตัว TH ซึ่งจะเป็นอุณหภูมิอยู่ทางด้านต้นน้ำของไอ้ตัว heat exchanger ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็คำ energy balance ว่าถ้าเราจะโอนความร้อน 60,000BTU ต่อชั่วโมงโดยที่เรามี flow FCP เท่ากับ 1,000 เนี่ย T ทางด้าน upstream เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะโดยที่เรากำหนดให้อุณหภูมิทางด้าน downstream คือ140เราก็จะพบว่าอุณหภูมิทางด้าน upstream หรือทางด้านตรงนี้จะต้องเท่ากับ200องศานะในขณะที่อุณหภูมิขาออกของตัว stream ที่3ก็จะเป็น150องศาซึ่งอันนี้เขาถือว่า match feasible เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของ hot streamก็ยังสูงกว่าอุณหภูมิของ cold stream ทางด้านอุณหภูมิของ hot stream ทางด้านต้นน้ำยังสูงกว่าอุณหภูมิของ cold stream ทางด้านปลายน้ำนะเพราะมันเป็น200กับ150แล้วก็อุณหภูมิของ hot stream ทางด้านปลายน้ำคือ140ก็ยังสูงกว่าอุณหภูมิของ cold stream ทางด้านต้นน้ำคือ130ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขคือ10องศาแตกต่างอย่างนี้ถือว่าเป็น feasible match หรือพูดง่ายจับคู่อันนี้ได้นี่ก็บอกถ้าเรามาดูคู่นี้บ้างล่ะสตรีม2กับสตรีม3นะซึ่งปริมาณของสตรีม2ก็เหลือเฟือใช่ไหม240หรือ 240,000 BTU ต่อชั่วโมงสตรีม3ต้องการแค่ 60,000 เองนะงั้นถ้าเรา transfer heat 60,000 BTU ต่อชั่วโมงโดยใช้สตรีม2เนี่ยอุณหภูมิต้นน้ำของสตรีม2จะเป็นเท่าไหร่นะเราก็ทำเช่นเดียวกันหา TH ต้นน้ำนะซึ่งเราก็จะพบว่า TH ต้นน้ำเนี่ยคือ155องศาอันนี้ถ้าตรงนี้อุณหภูมิตรงนี้155องศาเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคืออุณหภูมิขาออกตัวนี้มันคือ150องศาจริงอยู่ว่าอุณหภูมิตรงนี้ยังสูงกว่าอุณหภูมิฝั่งนี้แต่มันฝ่าฝืนเงื่อนไขที่เราบอกว่าต้องมีเดลต้าที10องศาเพราะเดลต้าทีตอนนี้เหลือแค่5องศาแล้วก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะแมทช์สตรีม2กับสตรีม3ได้นะเพราะว่าเทมเปอเรเจอร์มันจะไม่ได้เดลต้าทีเท่ากับ10องศาตามที่เรากำหนดถึงตรงนี้แล้วมีใครจะถามเลยไหมยังโอเคนะเข้าใจใช่ไหมฮะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะเรากำลังจับคู่ ของฮอตสตรีมกับโคลด์สตรีมแล้วเรากำลังดูว่าคู่ไหนจัดได้และคู่ไหนจัดไม่ได้นะครับหนึ่งก็คือแน่นอนเราก็พยายามจะโยนความร้อนทั้งหมดให้กำจัดไปเป็นทีละสตรีมเลยนะไม่อยากให้มีแบ่งทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากแล้วก็มันจะทำให้เปลืองนะฮะไอตัว capital cost later ที่เราจะเห็นนะงั้นในที่นี้เนี่ยสตรีมตัวเล็กเนี่ยไอฮีทที่ต้องการน้อยๆมักจะถูกจัดการก่อน
งั้นตัวไหนที่ต้องการน้อยก็จะพยายามจะเอาแหล่งที่มีเนี่ยโยนให้กับฮีทตัวนั้นเพื่อให้สตรีมนั้นมันเซทิฟายไปในเคสตรงนี้เราเห็นว่าเราแมปปิ้ง1กับ3เนี่ยเซทิฟายเพราะว่าอุณหภูมิทั้ง4จุดเนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขในขณะที่เราแมทช์ระหว่าง2กับ3เนี่ยอุณหภูมิทั้ง4จุดไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขถึงแม้ว่าเราจะมีความร้อนโอนให้ได้ยังไม่ฝ่าฝืนกฎข้อที่1หรือกฎข้อที่2แต่มันฝ่าฝืนข้อกำหนดของเราที่บอกว่าเดลต้าทีของเราต้องเป็น10องศาเป็นอย่างน้อยนะในเคสของ2กับ3นั้นเดลต้าทีเราน้อยกว่า10องศางั้นเราจึงแมทชิ่งระหว่าง2กับ3ไม่ได้นะฮะเห็นนะฮะก็ด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้มีดีไซน์ฮิวริสติกเกิดขึ้นเวลาที่เราจับคู่ของสตรีมนะโดยเฉพาะตรงสภาวะ pinch condition นะตรงบริเวณที่เดลต้า T ของเราแคบที่สุดเนี่ย feasible match จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อในส่วนของที่เหนือ pinch ก็คือตัว FCP ของ hot stream เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ cold stream เมื่อกี้เราจะเห็นว่าตัว stream 1เนี่ยนะฮะค่า FCP ของมันเนี่ยน้อยกว่า stream 3แต่ stream 2เนี่ยค่า FCP มากกว่า stream 3จึงแมทช์ไม่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนที่เราจะแมทช์ต้องเช็คอันนี้นะแล้วก็จับคู่เฉพาะไอ้ตัวที่ฮอตสตรีมที่มีค่า FCP น้อยกว่าแต่เงื่อนไขนี้ใช้เฉพาะช่วงใกล้ๆพินช์นะพอเราห่างพินช์ไปเยอะๆแล้วปัญหานี้อาจจะไม่มีนะฮะถ้าเป็น below พินช์มันจะกลับทางกันตัว FCP ของฮอตเนี่ยจะต้องมากกว่าของโคงนะในอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ใช้นะเวลาที่เราดีไซน์บริเวณใกล้พินช์นะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแมทชิ่งสตรีม1กับสตรีม3ไปเรียบร้อยสตรีม3เซทิฟายไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วไอ้ภาพนี้ก็เป็นการให้เห็นว่าเรามีฮีทเอ็กเซนเจอร์ตัวหนึ่งที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างสตรีม1กับสตรีม3แล้วก็แน่นอนฮีทเอ็กเซนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระหว่างสตรีม2กับสตรีม4นะครับอันนี้สตรีม2ก็เช่นเดียวกันเราพยายามที่จะกำจัดให้หมดไปทีละสตรีมสตรีม2เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ 240,000 นะแต่สตรีม4ต้องการเท่าไหร่ต้องการ 360,000 ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะงั้นมันก็ให้ความร้อนทั้งหมดเนี่ยไปที่สตรีม4เลยนะโดยที่ค่า FCP ของสตรีม2เองเนี่ยก็น้อยกว่านะสตรีม4นั้นก็เป็นไปได้ที่จะถ่ายโอนโดยที่จะไม่ทำให้เกิด Delta T Violation ขึ้นมานะอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นกลายเป็นถ้าเราโยนความร้อน 240,000 BTU ต่อชั่วโมงมาให้เนี่ยอุณหภูมิตรงนี้จะเพิ่มจาก130ไปเป็น170นะฮะแต่ตรงอุณหภูมิฝั่งนี้คืออะไร200งั้นไม่มีปัญหา Delta T นี้มากกว่า10องศาอุณหภูมิฝั่งนี้เป็นไงตรงนี้คือ140อันนี้คือ130ก็เป็นไปตามเงื่อนไขก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะแมทชิ่งระหว่าง2กับ4ได้คราวนี้ยังมีความร้อนเหลือในสตรีม1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสตรีม1ก็จะเอาความร้อนที่เหลืออีก 50,000 BTU ต่อชั่วโมงเนี่ยมาให้กับสตรีม4นะงั้นสตรีม4เนี่ยจากที่อุณหภูมิ170ก็จะรับไปอีก 50,000 นะจากสตรีม1นะแล้วความร้อนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ก็ไปรับจากฮอตยูทิลิตี้อีก 70,000 ครับงั้นตรงนี้เราก็จะเห็นนะอุณหภูมิจะเพิ่มจากที่170เป็น178นะในขณะที่อุณหภูมิของสตรีม1ก็ทางด้านต้นน้ำคือ250งั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะทีเยอะกว่า10องศาค่อนข้างเยอะเลยด้วยซ้ำไปนะครับความร้อนก็สามารถจะโอนได้ 50,000 BTU ต่อชั่วโมงนะฮะแล้วส่วนที่เหลือที่ต้องเพิ่มอุณหภูมินี้ให้ขึ้นไปถึง190ก็ไปรับจากฮอตยูทิลิตี้อีก 70,000 BTU ต่อชั่วโมง งั้นวิธีการดีไซน์นะฮะสำหรับ pinch match ก็คือ put the match at the pinch maximize the heat load นะเพื่อที่กำจัดสตรีมให้หมดไปทีละสตรีมอย่าแบ่งครึ่งๆกลางๆถ้าไม่จำเป็นนะฮะถ้าจำเป็นค่อยแบ่งแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นควรจะให้มันจบไปทีละสตรีมเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกลับมาดูสตรีมนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า
การที่เรามีสตรีมแล้วถูกแบ่งหลายครั้งเนี่ยหมายถึงว่ามันมีทุกครั้งที่เรากำลังแบ่งสตรีมแบ่งไอ้ตัวนี้แบ่งคือเรียกว่าทยอยใช้มันเนี่ยมันหมายถึงฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งอันนั้นไม่ใช่ข้อดีนะเพราะมันจะทำให้แคปิตอลคอร์สของเราสูงหลังจากนั้นก็พยายามจะดูว่าให้ดูว่ายังมีเหลืออะไรอยู่ก็มูฟไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างที่เนี่ยเราเห็นว่าเราเริ่มจากตรงพินช์เราแมทชิ่งระหว่าง1กับ3ก่อนพอ1กับ3เสร็จ3จบไปแล้วเราก็เห็นว่า2กับ4น่าจะแมทได้แล้วเราน่าจะกำจัด2ให้หมดไปทีเดียวเลยแล้วเอาฮีททั้งหมดใน2ให้4ไปซะสตรีม2ก็จบไปแล้วเราก็ดูว่ายังเหลืออะไรอยู่เราก็เห็นว่าสตรีม1ยังเหลืออีก 50,000 นะเอาสตรีม1ไปให้สตรีม4นะฮะแล้วสตรีม1ก็จบไปเพราะให้หมดละนะก็เหลือสตรีม4สตรีม4ยังไม่ถึงเป้าก็ไปเอาฮีทจากภายนอกเข้ามาใส่ก็จะเป็นว่าเราจบในส่วนของ above pinch อันนี้คือเน็ตเวิร์คที่เราจะได้นะฮะเพียงแค่ไอ้ตัวหมุดพวกนี้เป็นตัวแทนของ heat exchanger 1ตัว1ตัวนะเพราะนี่คือตัวหนึ่งนี่คือ2ตัวนี่คือ3ตัวนี่คือ4ตัวอันนี้คือ heat exchanger 4ตัวที่จะเป็นการต่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสตรีม4สตรีมนี้นะโอเคนะฮะคราวนี้ทางด้านใต้ pinch ก็จะทำคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของไอ้ feasible match ก็จะต่างกันอย่างที่ไอ้กินได้กล่าวแล้วว่า FCP ของไอ้ตัว hot จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัว cold นะงั้นทางด้านใต้ pinch ที่กินเราดูนะฮะเราจะมี stream 1กับ stream 2เหลือมี stream 3เหลือนะฮะ stream 4ไม่จำกัดนะอยู่เหนือ pinch stream 4ทั้งหมดอยู่เหนือ pinch เป็น match คู่แรกเขาก็ดูว่าอาจจะแมทช์อันนี้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ต่ำกว่าใช่ไหมสตรีม1มีค่า FCP ต่ำกว่าสตรีม3เห็นแมทช์ไม่ได้ก็มีสตรีมเดียวที่เป็นไปได้คือสตรีม2ซึ่ง FCP มีค่ามากกว่าสตรีม3ก็ต้องแมทช์2กับ3นะความร้อนที่3ต้องการคือ120ในนี้มีตั้ง160เหลือเฟือก็ให้ไปเลยนะ160นะให้ไป120เลยความร้อนที่ยังเหลืออยู่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องโยนทิ้งนะเพราะไม่มีใครต้องการอีกแล้วนะฮะในความร้อนที่เหลือตรงนี้ก็จะต่อเข้ากับไอ้ตัว cold utility อันนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กที่เราได้สำหรับ complete design ที่เราจะ satisfy ตัว minimum นะฮะ energy requirement เราก็จะมีไอ้ตัว heat exchanger ทั้งหมด7ตัวเราก็จะเห็นว่าข้างบนนี่4ตัวนะและข้างล่างนี่3ตัวครับก็7ตัวจากเดิมถ้าเราคิดแค่ first law เนี่ยจะมี5ตัวจะเห็นว่าเรามีถึง7ตัวถึงตรงนี้จะมีใครถามอะไรก่อนไหมฮะมีไหมมีผมไปต่อนะโอเคงั้นก็บอกว่าไอ้ตัว complete design ของเราก็จะสอดคล้องกับไอ้ตัว minimum energy requirement นะแล้วก็ไอ้ตัว minimum heat exchanger network ที่เราต้องการนะฮะตัว minimum energy requirement ก็คือ heating คือ 70,000 cooling คือ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงแล้วก็ heat exchanger ที่ต้องการก็คือ7ตัวงั้นถ้าเวลาที่เขาถามว่าให้ดีไซน์เน็ตเวิร์กของคุณแล้วให้หา heat exchanger network ซึ่งสอดคล้องหรือ satisfy minimum energy requirement นะฮะเขากำลังหมายความว่า1คุณ analyze ว่าตัว heating load กับ cooling load เป็นเท่าไหร่แล้วคุณเอาความร้อนปริมาณนั้นมาใช้ในการดีไซน์ว่า heat exchanger ทั้งหมดที่คุณจะต้อง matching เนี่ยมันต่อกันยังไงมีกี่ตัวในส่วนที่เป็น above pinch ส่วนที่เป็น below pinch รวมกันนั่นจะเป็น total heat exchangerแล้วจากข้อมูลในที่นี้คุณก็สามารถจะหาต้นทุนได้ละนะของ heat exchanger เพราะว่าเรารู้ว่าเรา matching ระหว่างสตรีมอะไรกับสตรีมอะไรอุณหภูมิเข้าออกเป็นเท่าไหร่นะฮะ heat ที่ transfer ในส่วนตรงนั้นเป็นเท่าไหร่นะนั้นเราก็สามารถจะหา area ของให้ตัว heat exchanger ได้นั้นเราก็สามารถจะคำนวณหา capital cost ของ heat exchanger ได้เรารู้ตัว utility เราก็สามารถคำนวณ cost
ของ utility ต่อปีได้นะทั้งหมดนี้เราก็สามารถจะรู้ต้นทุนของโครงการเราได้นะครับคราวนี้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่าถ้าเราเปลี่ยน delta t ของเราเป็น20องศาสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไม่แน่ใจคือจำนวน heat exchanger นะแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้ตัวโหลด heating cooling load เนี่ยจะเปลี่ยนนะงั้น มันก็จะทำให้ต้นทุนอย่างน้อยที่สุด operating cost ของเราตรงนี้เปลี่ยนแต่ heat exchanger ของเราก็แน่นอนที่สุดน่าจะมีขนาดเล็กลง area น่าจะต้องเล็กลงแต่จำนวนผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าต้องไปลองต้องไป matching ดูแต่ว่าขนาดน่าจะต้องเล็กลงแน่นะฮะงั้นไอ้ต้นทุนของ capital cost ก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นเราก็จะ evaluate ทั้ง2ตัวว่าอันไหนให้ต้นทุนที่ต่ำกว่ากันอันนั้นก็จะเป็นตัวที่น่าจะเลือกมาใช้ในการออกแบบไอ้ตัว heat exchanger network ของเราโอเคคราวนี้เราจะมาที่ optimum value ของไอ้ตัว minimum temperature approach temperature อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับว่า แล้วจุดไหนคือจุดที่เหมาะminimum heating and cooling load เนี่ย change เมื่อเราเปลี่ยน delta t อันนี้พูดไปแล้วนะงั้นก็เนื่องจาก heat exchanger area ในไอ้ตัว pinch เนี่ย change ใน opposite direction บอกว่า it will be optimum ไอ้ตัว minimum approach as we increase decrease delta t and increase the area ก็คือจริงๆแล้ว delta t ของเราเนี่ยถ้าเรา increase นะมันก็จะลด area แต่ถ้าเรา decrease มันก็จะเพิ่ม area งั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราต้องพยายามที่จะหาว่าจุดไหนเป็นจุดออปติมัมอย่างที่พูดไปแล้วนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเท็กซ์ที่พูดไปแล้วทั้งสิ้นคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าโปรเซอร์ลินฮอฟพูดไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาไอ้ตัวฮีทเอ็กเชนเจอร์ above pinch กับ below pinch มาคอมไบน์เข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดลูปขึ้นภายในเน็ตเวิร์กของเรานะงั้นแล้วลูปการเกิดลูปมันหมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของคำว่าลูปของคำว่าพาดนะในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเขาบอกว่าลูปแล้วก็พาดเนี่ยมันจะ provide วิธีการในการที่เราจะถ่ายโอน heat shifting heat load ผ่านเน็ตเวิร์กก็คือย้าย heat จากภาระของ heat exchanger ตัวหนึ่งไปยัง heat exchanger อีกตัวหนึ่งอะไรแบบนั้นทำนองนั้นถ้ามีลูปหรือมีเส้นทางนะคราวนี้by โดยคอนเซปต์ของคำว่าลูปเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือเป็นชุดที่คอนเนคกันนะซึ่งสามารถจะ trace ผ่านเน็ตเวิร์กจากจุด start จุดหนึ่งไปถึงไปยัง ผ่านไอตัวเส้นทางเหล่านี้แล้วก็กลับมาที่จุดเดิมโดยที่มันไม่ต้องย้อนกลับเมื่อไหร่ที่เป็นลูปใช่ไหมอะไรที่เป็นลูปก็คือเราเดินหน้าอย่างเดียวแล้วมันกลับมาที่เดิมอย่างนั้นเรียกว่าลูปถูกไหมงั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเดินหน้า ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วมันกลับมาที่สเตชันเดิมได้อย่างนี้เรียกว่าในเน็ตเวิร์กของเรามีลูปอยู่นะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันมีลูปมันกำลังหมายความว่าเราก็มีไอตัวเอ็กซ์ตร้าฮีทเอ็กเชนเจอร์ในเน็ตเวิร์กก็หมายความว่ามันมีฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่อาจจะเกินกว่าความจำเป็นนะอาจจะเกินกว่าความจำเป็นงั้นถ้าดูอันนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ไม่มีลูปนะเพราะถ้าเราเดินหน้าไม่ต้องดูลูกศร นะดูว่าถ้าเราเดินหน้าจากนี่ไปนี่มานี่ขึ้นไปนี่กลับมานี่แล้วเราไม่สามารถจะกลับมาที่ตั้งต้นอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่มีลูปนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้มีลูประหว่างสตรีมHot utility stream 1 stream 4 stream 3เราเดินหน้าอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปนี้แล้วกลับมาที่นี้ได้โดยที่ไม่ต้องพิจารณาหัวลูกศร นะอย่างนี้ถือว่ามีลูปเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กนะฮะงั้นคราวนี้ถ้าอันนี้ไม่มีลูปแต่พอเราเปลี่ยนตัวภาระของความร้อนจากเดิมที่เราเคยให้ 70,000 จาก hot stream ไปที่สตรีม3เลยเนี่ยเราให้น้อยกว่านั้นตัว hot utility มันก็เหลือ heat ที่จะต้องไปโยนไปที่อื่นนะเช่นในที่นี้ก็เช่นโยนมาที่สตรีม4แล้วจากสตรีม1ที่เคยโยนมามันก็ต้องให้น้อยลงมันก็จะไปเพิ่ม heat ที่จากสตรีม1ไปสตรีม3อะไรเงี้ยนะ
งั้นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้กลไกตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นระหว่าง hot utility stream 1 stream 3 stream 4เนี่ยมันเป็นเรื่องของลูปแล้วก็มีการถ่ายโอนภาระที่เดิมเคยทั้งหมดอยู่ที่ hot utilityไปกับสตรีม3ตอนนี้ไม่ใช่นะเป็นอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดลูปขึ้นมาในระหว่าง4โหนดนี้นะงั้นตัวอย่างนี้ก็จะชี้เห็นว่ามันมีลูปนะเกิดขึ้นเวลาที่เราถ้าเราดูเน็ตเวิร์กที่เราเขียนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าดูอันนี้มันก็ดูง่ายนะแต่ดูเน็ตเวิร์กอันนี้ก็จะเห็นว่าพยายามเอาสีเข้ามาแทนให้มันตรงกันว่าสีแดงก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง1กับ3นะฮะแล้วก็สีแดงเส้นนี้ก็เป็น1กับ4นะส่วนอันนี้ก็จะเป็น2กับ3และ2กับ4อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเราไล่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้วิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่ลงมาเชื่อมนี่ขึ้นมานี่กลับมานี่กลับมานี่แล้วก็กลับไปขึ้นไปเชื่อมอีกอย่างเงี้ยถือว่ามีลูปเกิดขึ้นงั้นเน็ตเวิร์คของเราทีนี้ก็เหมือนกันเราสามารถจะไล่ได้ว่ามันมีลูปเกิดขึ้นหรือเปล่ายังเขาบอก as mentioned before anticipate there would be two loop that cross the pinch นะบอก stream 1กับ stream 2 share the same core utility นะเป็นเนื่องจาก utility ของเรามี unit มี utility เดียวกันมันก็เลยถือว่าอันนี้เชื่อมกันนะในเคสที่ว่าเราใช้ utility เดียวกันก็เลยทำให้ไอ้โหนดอันนี้มันเป็นโหนดที่เชื่อมกันพอเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่านี่ก็เป็น1ลูปในเน็ตเวิร์คของเราเพียงนี้เป็นลูปที่1อันนี้ก็เป็นอีกลูปหนึ่งเป็นลูปที่2และอันนี้ก็เป็นอีกลูปหนึ่งเป็นลูปที่3ทีนี้โปรเซอร์ลินฮอฟบอกว่าทุกครั้งที่เรามีลูปเนี่ยมันหมายว่าเรามี extra heat exchanger หมายความว่าเราสามารถที่จะลด heat exchanger ได้ถ้ามีลูปเกิดขึ้นในระบบงั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลด heat exchanger ปกติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลด heat exchangerอันหนึ่งที่ต้องลดไปแน่ๆคืออะไรฮะถ้าเราแทนที่จะบอกว่าเราต้องใช้ heat exchanger 7ตัวแต่ระบบใช้แค่6ตัวแนวโน้ม จะเกิดอะไรขึ้นในแง่ของเศรษฐศาสตร์แนวโน้มนะแต่ไม่ดีเสมอไปเชิญนะลดพื้นที่แล้วก็ลดต้นทุนหรือเปล่าพื้นที่อาจจะไม่ลดนะแต่ว่าต้นทุนจะลดพื้นที่อาจจะไม่ลดนะแต่ว่าต้นทุนจะลดแต่ว่าก็อาจจะลดก็ได้นะพื้นที่ก็อาจจะลดได้นะเพราะว่าก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตัวที่เราหายไปพื้นที่ตรงนั้นก็หายไปแต่ต้นทุนส่วนใหญ่จะลดลงเพราะมันเหมือนอย่างนี้ฮะเหมือนกัน ปกติทุกครั้งที่เรามีเชนเจอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันมีโอเวอร์เฮดของมันอยู่นะงั้นถ้าเรามีรถที่นั่งได้6คนกับรถที่นั่งได้2คนเนี่ยรถที่นั่งได้2คนเนี่ยมันก็มีโอเวอร์เฮดของมันอยู่ถูกไหมต้องมีล้อ4ล้อเสมออะไรเงี้ยแต่รถที่6คนก็มีล้อ4ล้อเหมือนกันงั้นการเพิ่มพื้นรถจาก4คนเป็น6คนคอสที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากเท่ากับรถอีก1คันที่นั่งได้2คนเพราะมันมีโอเวอร์เฮดบางอย่างที่รถ4คันรถ4คนกับ6คนไม่ได้ต่างกันเพียงแค่มีเก้าอี้เพิ่มหรืออาจจะมีแรงม้าเพิ่มอีกหน่อยงั้นคอสบางอย่างมันจะหายไปเพราะฉะนั้นการที่เรามีการที่เราลดที่ heat exchanger ลงไปเนี่ย capital cost โดยทั่วไปน่าจะต้องลดลงแต่ area ยังไม่เสมอไปต้องไปดูเดี๋ยวเราจะต้องดูเพราะ area มันจะไปขึ้นอยู่ว่าแล้วภาระความร้อนตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องถูกถ่ายโอนไปที่อื่นนะมันไม่ได้แค่ heat exchanger หายไปได้แต่ว่าภาระที่ heat exchanger ตัวนั้นเคยแบกจะต้องถูกไปเป็นภาระของคนอื่นต่อไปของ heat exchanger ตัวอื่นครับโอเคนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามมองก็คือว่ามันอาจจะลดไอ้ตัวโอเวอร์เฮดบางอย่างโดยเฉพาะ heat exchanger ตัวเล็กๆทั้งหลายแหละที่เรามีเนี่ยมันถ้าเรากำจัดมันซะเอาโหลดตรงนั้นไปไว้กับคนอื่นนะ heat exchanger ตัวอื่น
ภาระของ heat exchanger ตัวอื่นอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับ heat exchanger ที่หายไปนั้นถ้าเราอยากจะลดจำนวน heat exchanger สิ่งที่ต้องทำคือต้อง break loop เขาบอกต้องกำจัด loop เพราะ loop หมายถึง extra heat exchanger เพราะฉะนั้นถ้าไม่มี loop ก็ไม่มี extra heat exchanger นั้นก็ต้อง break loop เพื่อที่จะกำจัดไอ้ตัว heat exchanger ที่เราคิดว่ามันเกินนั้นตัวอย่างเช่นอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรามีอันนี้เป็น loop อยู่ถ้าเราต้องการจะกำจัด heat exchanger ก็หมายความว่าไอ้ตัว QE นี้จะต้องเท่ากับ70ใช่ไหมถ้า QE อันนี้เท่ากับ70ก็หมายความว่ามันจะไม่มี heat exchanger ที่ลิงก์ระหว่าง hot utility กับ stream 3อย่างนี้ loop ของเราก็จะหายไปก็ไม่มี loop แล้วแต่ภาระทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงไปภาระความร้อนนะนั้นโปรเฟสเซอร์ลินฮอฟก็ propose นะฮะไอ้ design heuristic กำหนดการที่จะลดจำนวน heat exchanger หนึ่งก็คือเราจะ break loop ซึ่ง include heat exchanger ซึ่งมี heat load น้อยสุดอย่างที่บอกตัว heat load น้อยสุดก็คือเวลาที่เราไปกำจัดฮีทโหลดของฮีทเอ็กเชนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยฮีทโหลดตัวนี้ต้องถูกย้ายไปที่อื่นนะมันไม่ได้หายไปนะฮีทโหลดยังอยู่ถูกย้ายไปที่อื่นแต่ฮีทเอ็กเชนเจอร์ตรงนั้นหายไปนะแต่ว่าตัวมันเองถ้ามันมีฮีทโหลดน้อยๆเนี่ยภาระตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ทำให้ยากนักในการที่จะย้ายไปไว้ที่อื่นนะฮะงั้นก็บอกว่า break the loop นะฮะซึ่ง include heat exchanger with smallest possible heat loadแล้วก็ always remove the smallest heat load from the loop นะก็ดึงตัวที่ภาระน้อยที่สุดออกก่อนเสมอเพราะตัวนั้นมันจะทำให้มันกระทบกับระบบของเราค่อนข้างน้อยเราจะดีไซน์รีดีไซน์ได้ไม่ยากมากนะคราวนี้ถ้า break loop แล้วมันพบว่าไอ้ตัว minimum approach temperature ซึ่งหลายครั้งมันจะเกิดปัญหาว่า delta T minimum จะไม่ได้ตามที่เรากำหนดคือ delta T ของเรามันจะน้อยกว่าที่เราเคยกำหนดไว้เราก็จะต้องมีการ re-install นะฮะหรือ restore ไอ้ตัว delta T อันนั้นให้กลับมาเหมือนเดิมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำยังไงอันนี้มันมีคอนเซปต์ของคำว่าผ่านหรือเส้นทางนะผ่านก็เป็น connect นะ connection between heater and cooler งั้นเส้นที่เชื่อมระหว่าง heater กับ cooler พอเราปรับโหลดของเราใหม่เนี่ยไอ้ภาระเหล่านี้เนี่ยนะฮะภาระทางความร้อนยังอยู่นะเพียงแต่ heat exchanger ไม่อยู่งั้นมันก็อาจหมายถึงว่ามันจะต้องมีการเพิ่มภาระเหล่านี้ไปไว้ที่ heating utility heat ขอโทษไปที่ hot utility หรือเป็น cold utility ก็แล้วแต่เส้นทางที่จะเชื่อมที่จะย้ายโอนภาระเหล่านี้เราเรียกว่าผ่านนะงั้นเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไอ้ตัว heat load ไปตามเส้นทางเหล่านี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้โดยการ add ไอ้ตัว excess of heat หรือheat ที่เกินไปที่ hot utility หรือว่า subtract it from another heat exchanger on the same stream นะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าหมายความว่ายังไงโอเคแล้วเรามี stream 2 stream นี้นะ stream 1มี Q1i เนี่ยเท่ากับ800นะแล้ว Q2o เนี่ยเท่ากับ700นะตัว700ก็จะมารับความร้อนจากตัว800ว่างั้นเถอะแล้วมี heat exchanger เชื่อมอยู่ตัวหนึ่งที่เห็นจุดแดง2จุดเนี่ยนะฮะงั้นตัว Q2 เนี่ยรับ Q จาก0ไปเป็น700นะแล้ว Q1 เนี่ยนะมี800แล้วจะให้ลงมาเท่าไหร่เรายังไม่ได้ระบุว่าความร้อนที่จะถ่ายโอนคือเท่าไหร่นะอันนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าส่วนหนึ่งจะถูกผ่านมาให้ Q2 นะเช่นเราบอกว่าเอามาให้ Q2 500นะงั้นสิ่งที่ยังเหลือใน Q1 ก็เหลือ300ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นภาระของ cooling utility ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ energy balance ธรรมดาเนาะแล้วไอ้500เนี่ยวิ่งเข้าไปที่ตัว stream 2 stream 2มันก็ยังไม่ถึง700ถูกไหมงั้นมันก็จะเป็นภาระของ hot utility 200อันนี้ก็จะเป็น balance energy ธรรมดานะฮะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเรา release more heatin cold utility คือถ้าเราไม่โยนพูดง่ายๆเราไม่ได้โยน
ภาระไปแค่300แต่เราจะโยนมากกว่า300ไปที่ Core Utility ภาระทาง Hot Utility ของ Stream 2ก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมเพราะ Heat ที่มันถ่ายโอนไปที่ Stream 2มันน้อยลงใช่ไหมฮะเช่น C เท่ากับ300บวก Q งั้นไอ้ตัว Q ที่มาเพิ่มที่ C มันก็ต้องหายไปจากไอ้ตัว Q ที่ Connect ระหว่าง Q1 กับ Q2และ Heat ที่หายไปจากการ Connect ระหว่าง Q1 กับ Q2 ก็จะมันต้องไปเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นที่ Hot Utility เท่ากับ Q นั่นเองงั้นนี่คือการ Shift ภาระจาก Hot Utility นะฮะจาก Cold Utility ไป Hot Utility นะฮะอันนี้ก็คือเส้นทางเดินที่บอกเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าพาธเขามองยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าแบบนี้ภาระก็เพิ่มทั้งที่ Hot Utility และ Cold Utility นะโอเคนะฮะอันนี้คือเส้นทางนะวิธีการ Shift Heat ว่าไงอันนี้คือกลไกในการที่จะย้ายโอนภาระจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะจะเขียนเป็น Generic ก็อาจจะเขียนได้ยาวอย่างนี้วิธีการที่จะโอนย้ายความร้อนจากยูทิลิตี้ตัวหนึ่งไปยังยูทิลิตี้อีกตัวโอเคคราวนี้เรามาดู general rule ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราจะลดจำนวน heat exchanger นะฮะพวก number of exchanger required สำหรับ overall process is always less than or equal นะก็คืออันนี้เราบอกว่าตัว minimum energy requirement network เราต้องการheat exchanger 7ตัวงั้นโดยทั่วไปเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ตัวเพราะ7ตัวเป็นแม็กซิมัมคล้ายๆกันเป็นแม็กซิมัม heat exchanger ที่จะมีได้แต่อาจจะมี6ตัวหรือ5ตัวหรือ4ตัวแล้วแต่เป็นไปได้เหมือนกันขึ้นอยู่ว่ามันมีลูปเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คเรามากแค่ไหนนะฮะแล้วเราเบรกมันได้แค่ไหนคราวนี้ the design procedure สำหรับ minimum is used ก็คือ it will always be a loopก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราจะลดได้หรือไม่ได้ก็คือโดยทั่วไปแล้วพอเราเอาไอ้ตัว heat exchanger network ที่เรา develop สำหรับ above pinch below pinch มา combine เข้าด้วยกันมันมักจะเกิดลูปแล้วจำนวนลูปนั่นแหละเป็นตัวบอกว่าเราจะลด heat exchanger ได้สักกี่ตัวลูปที่เกิดขึ้นหมายถึง extra heat exchanger ฉะนั้นถ้ามี1ลูปก็หมายถึง1ตัว2ลูปก็2ตัว3ลูปก็3ตัวที่สามารถจะลดได้นะอันนี้ก็บอกว่า we can break this loop โดยการ transfer heat ข้าม pinch อย่าลืมทุกครั้งที่เรา transfer heat ข้าม pinch เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาระทางด้าน utility นะฮะเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าเรามี heat เราไม่พยายามที่จะ add heat below pinch แล้วก็ไม่พยายามที่ remove heat above pinch มีการถ่ายโอน heat ข้าม pinch ก็จะมีภาระอันนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว utility ของเราจะไม่ใช่ minimumมันจะไม่ใช่ minimum heat requirement นะฮะงั้นโจทย์ที่คำตอบที่มันเปลี่ยนไปก็คือพอเราทำการ break loop เนี่ยมันจะไม่ใช่ minimum energy requirement solution นะคราวนี้เวลาที่เรา break loop เนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดการที่ว่า delta G ของเราถูกฝ่าฝืนนะไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราก็จะต้อง restore หรือฟื้นฟูสภาวะมันกลับขึ้นมาโดยการใช้กลไกในการเคลื่อนย้ายภาระทางความร้อนนะที่เราใช้ shifting heat along a path นะโอเคแล้วมาดูกันว่าจะต้องทำไงซึ่งปกติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกครั้งที่เราลดจำนวน heat exchanger เราจะเพิ่มภาระทางด้าน utility นะฮะงั้นคำตอบที่คาดการได้แน่นอนก็คือถ้าเรามีแค่ heat exchanger 6ตัวภาระทางด้าน Hot Utility ของเราก็จะเพิ่มขึ้นภาระทางด้าน Cold Utility ของเราก็จะเพิ่มขึ้นจะไม่ใช่ 70,000 กับ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงมันจะมากกว่านั้นแต่เราจะเซฟ Capital Cost ไปซึ่งโดยทั่วไปสิ่งที่เรามักจะทำคือเราจะพยายามหา Smallest Total Annual Cost เนาะสิ่งที่เราต้องการเวลาที่ออกแบบพวกนี้คือต้องการ
smallest total annual cost นะต้นทุนต่อปีที่ต่ำที่สุดโอเคอันนี้คือ network เดิมที่ตอนที่เราได้สำหรับ minimum energy requirement นะครับเพราะอันนี้คือไอ้ตัว operating cost ต่ำสุดนะ operating cost เท่านั้นนะไม่ใช่ annual cost นะฮะ annual cost จะเป็นตัวรวมทั้ง operating cost และ capital cost เนาะอันนี้คือลูปหนึ่งที่เราเห็นนะครับงั้นในลูปนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีภาระที่ต่ำที่สุดคือตรงนี้ 20,000 BTU ต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นในลูปพวกนี้เราเห็นว่ามันมีภาระอยู่ที่ 20,000 40,000 ใช่มั้ยข้างบนนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ 50,000 200,000 แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูตัวไหนที่ต่ำสุดแล้วพยายามที่จะ break ลูปนั้นก่อนงั้นลูปตัวนี้มีตัวนี้คือ 20,000BTU ต่อชั่วโมงตัวนี้ต่ำสุดเพราะฉะนั้นเราพยายามจะ break loop นี้ก่อนงั้นก็ break loop นี้นะก็เลยกำจัดความร้อนที่จะต้องมาโยนทิ้งให้กับ coal utility ตรงนี้นะงั้นเมื่อไม่มี heat โยนทิ้งตรงนี้ 20,000 มันก็หมายความว่า heat นี้ต้องไปโยนทิ้งที่อื่นถูกไหมเพราะเรายังต้องการลดอุณหภูมิจาก200เท่าไหร่200กว่าองศา250องศาลงมาเหลือตรงนี้คงเหลือได้130หรือเท่าไหร่องศานั่นใช่ไหมฮะ120ขอโทษ120องศาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความร้อนโยนทิ้งตรงนี้ 20,000 หมายความว่าความร้อนนี้จะต้องไปโยนทิ้งที่อื่นนะงั้น QE ที่เราพูดถึงยี่เนี่ยคือ 20,000 BTU ต่อชั่วโมงงั้นตรงนี้หายไป QE ตรงนี้เป็น20ลบ20ใช่ไหมงั้นภาระก็จะถูกชิปขึ้นไปข้างบนนู้นนะว่าถ้างั้นไอ้ตัวที่จะให้ข้างบนก็ต้องให้ 70,000 ไม่ใช่ให้แค่ 50,000 ที่เราพยายามจะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ตัวที่เป็นปริมาณน้อยๆก่อนนะเพราะว่ามันจะกระทบการออกแบบไม่เยอะงั้นอีกทีเรามีตรงนี้ก็จะมี 60,000 ใช่ไหมซึ่ง Q ของมันก็ค่อนข้างสูงกว่าอันนี้ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันมากใกล้เคียงแต่ว่าที่เรามาเอามากระทบตัวนี้ก่อนก็เพราะว่าภาระตัวนี้จะค่อนข้างน้อยและตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อไปที่ไอ้ตัวอีกอย่างไอ้ตัวนี้เราพยายามจะ shift จาก coal ไปที่ hot utility นะตัวนี้มันจะเชื่อมมาที่ hot utility เลยนะฮะงั้นภาระของเราที่หายไปสำหรับ heat exchanger ตัวล่างสุดเนี่ยมันก็จะมาเป็นภาระของตัว heat exchanger ตัวบนสุดข้างบนนี้งั้นอุณหภูมิเดิมของเราจาก178กลายเป็น 178.3 ซึ่งเห็นว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเองนะแต่พอ heat ตรงนี้เข้ามาที่ตรงนี้เพิ่มขึ้น20 heat ที่มาตรงนี้ก็ต้องมาน้อยลงมันไม่ได้จบแค่ตัวสตรีม1นะพอสตรีม1ให้มาที่สตรีม4มากขึ้นไอ้ตัวสตรีม4ก็จะรับจากสตรีม2ได้น้อยลงพอรับจากสตรีม2ได้น้อยลงก็แน่นอนที่สุดนะภาระที่จะโยนทิ้งตรงนี้ก็ต้องมากขึ้นอันนี้จะเห็นว่าการกระจายความร้อนในระบบของเรามันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับตัว Q ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อน heat exchanger area ของ heat exchanger ที่เราเคยดีไซน์ไว้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมละเพราะโหลดมันเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงไปบางจุดนะโอเคไหมครับงั้นตอนนี้นี่คือการที่ว่าพอเรากำจัดว่าจะไม่มี heat exchanger ตัวนี้ก็จะส่งผลว่า heat exchanger ตัวนี้ต้องถ่ายโอนความร้อนนะมากขึ้นพอ heat exchanger นี้ถ่ายโอนความร้อนมากขึ้น heat ที่จะมาจากตรงนี้ก็ต้องน้อยลงฮีตตรงนี้มาน้อยลงก็หมายถึงสตรีมนี้ก็จะเหลือฮีททิ้งลงมาที่นี่มากขึ้นนะฮะแล้วเราก็ลองคำนวณอุณหภูมิกันใหม่นะฮะงั้นพอเราคำนวณอุณหภูมิเราก็จะพบว่าถ้าเราถ่ายโอนอันนี้ 70,000 BTU อุณหภูมิที่เหลือตรงนี้มันจะกลายเป็นนะฮะตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้200แล้วตรงนี้ถ่ายโอนอีก 60,000 ตรงนี้จะเหลือ120องศาแต่ว่าสตรีมนี้เมื่อรับความร้อนตรงนี้คือ130องศา
งั้น heat exchanger ตัวนี้มันไม่ valid เพราะว่าอุณหภูมิตรงนี้นะจาก200มา120นะแต่ตรงนี้ไม่จริงๆว่ามันจะน้อยกว่า200นะเพราะมันให้ไป 70,000 ไม่จะไม่ถึง200แล้วนะอุณหภูมิจะน้อยกว่านั้นเพื่อที่จะถ่ายโอน 60,000 BTUแต่อุณหภูมิขาเข้าตรงนี้มันคือ130แต่อุณหภูมิขาออกตรงนี้คือ120ซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูเผินๆดูเหมือนว่าโอเคนี่เดลต้าทีคือ10องศาแต่มัน10องศาในทางกลับทางนะมันคือติดลบ10องศาไม่ใช่ติดบวก10องศาเพราะฮอตสตรีมของเราอุณหภูมิต่ำกว่าโคลด์สตรีมอย่าลืมว่านี่คือโคลด์สตรีมตัวที่จะรับความร้อนอุณหภูมิปลายนี้จริงๆต้องต่ำกว่าปลายนี้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้อุณหภูมิปลายนี้มันต่ำกว่าปลายนี้เพราะพูดง่ายๆเราไม่สามารถจะถ่ายโอนความร้อนถ้าเรายังจะถ่ายโอนความร้อน 60,000 ความร้อนที่จะรับจากตรงนี้จะเป็น 120,000 ไม่ได้เพราะถ้ารับ 120,000 อุณหภูมิตัวนี้จะเกินแล้วมันจะไม่สามารถจะรับความร้อนจากตัวนี้ได้อย่างเช่นอันนี้ก็คือที่บอกว่า delta T minimum จะถูก violate และส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นบริเวณ pinch temperature นะครับเพราะตรงนั้นเป็นช่วงแคบเช่นเวลาที่เราปรับอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ช่องแคบนั้นแคบลงได้ซึ่งพอมันแคบลงก็หมายความมันมีค่าน้อยกว่าเดลต้าทีมินที่เรากำหนดนะฮะอุณหภูมิตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่120หรือ180เท่านั้นเนี่ยจากการที่เราให้ 70,000 BTU ตรงนี้นะโอเคไหมฮะตรงนี้เข้าใจนะฮะว่าพอเราย้ายอันนี้โยนอันนี้ 70,000 อุณหภูมิจาก250จะเหลือ180แล้วถ้าเรายังถ่ายโอนตรงนี้ 60,000 อุณหภูมิ180จะเหลือ120ซึ่ง120เนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถจะเซตอัพ heat exchanger ตัวนี้ได้งั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเราจะไม่เปลี่ยน heat exchanger ตัวนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนภาระของ heat exchanger ตัวนี้ว่าเราจะถ่ายโอนกันที่120หรือ120,000 BTU ต่อชั่วโมงไม่ได้เพราะเดลต้า G ของเราจะไม่สอดคล้องแค่อุณหภูมิ130ตรงนี้ต้องลดก็ต้องเหลือลดเหลือ110เห็นไหมฮะ heat ที่ transfer ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วต้องลดลงเท่าไหร่จากเดิมคือ 120,000 BTU ต่อชั่วโมงต้องถ่ายโอนลงมาน้อยลงไปเท่าไหร่นะพอตัวนี้ถ่ายโอนลงมาน้อยไปตรงนี้ก็ต้องถ่ายโอนเพิ่มขึ้นถูกไหมก็จะมี2ส่วนนะหรือตัวนี้ถ่ายโอนเพิ่มขึ้น1ตัวนี้ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นมาแล้วล่ะนะครับอ๋อโอเคผมจะพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวนะ ถ้าดูงี้มันตรงนี้จะสับสนเล็กน้อยตัวนี้ที่แน่ๆคือตัวนี้ต้องถ่ายโอนน้อยลงนะครับนี้พอตัวนี้ถ่ายโอนน้อยลงภาระของตัวนี้นะที่จะต้องเพิ่มเพื่อให้ได้ละอุณหภูมิ150เหมือนเดิมก็จะเป็นภาระของตัวนี้ก็ต้องถ่ายโอนเพิ่มขึ้นนะงั้นถ้าภาระตัวนี้ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่จะโยนมาที่นี่จากเดิม70ก็โยน70ไม่ได้ต้องโยนน้อยกว่านั้นนะแล้วภาระที่เหลือก็จะไปเป็นภาระของไอ้ตัวhot utility โอเคมั้ยฮะงั้นอันนี้ก็จะต้องไล่ดูดีๆว่ามันกำลังจะกระทบตัวไหนอย่างไรนะในที่นี้นะสิ่งที่ถูกเปลี่ยนก็คือเราต้องการในนี้ให้เหลือแค่110ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อให้อุณหภูมิมัน feasible เพราะฉะนั้น heat transfer มาจากเดิม120ก็จะเป็นเหลือแค่60มันถึงจะได้110เพราะฉะนั้นภาระ60อันนี้ก็จะถูกปรับมาอยู่ที่นี่ว่าเป็นภาระของตัวนี้ต้องให้มาแทนแล้วภาระตรงนี้ที่เคยจ่ายตรงนี้70ก็จะเหลือแค่10หรือ 10,000 BTU ต่อชั่วโมงแล้วภาระตรงนี้ก็จะเพิ่มให้กับ hot utility ไปอีก60นะฮะงั้นตอนนี้ heat exchanger เราเหลือ6ตัวแล้วอาจจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวและ6ตัวจะเห็นว่าภาระทางความร้อนของเราก็เพิ่มด้วยนะจากเดิม70หรือ 70,000 เป็น130หรือ 130,000 ภาระทางโคก็เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 60,000 เป็น 120,000 งั้นจะเห็นว่าพอเรากำจัด heat exchanger ไป1ตัวเนี่ยมันเพิ่มภาระของ hot utility ขึ้นและ cold utility ขึ้น
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคาแต่คราวนี้มันขึ้นว่า efficiency ที่หายไปราคาหายไปเท่าไหร่แล้วไอ้ operating cost ที่เพิ่มขึ้นมาราคามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะมันเหมาะสมหรือว่ามันคุ้มค่าที่จะลดหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็เราก็จะได้ภาพคร่าวๆนะคราวนี้อย่างที่บอกมันมี exchanger loop ตั้ง3 loop แต่จริงๆแล้วเขานับจริงๆแล้วเขาบอกว่า3 loop เนี่ยมันซ้อนกันจริงๆแค่2 loop นะเห็นมั้ยลดที่ exchanger อีกตัวหนึ่งถ้าเราจะลดงั้นถ้าเราดูในตารางในไดอะแกรมของเราตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่า heat exchanger ของเราอีกตัวหนึ่งที่ลดได้ก็คือตัวนี้เพราะตัวนี้มีโหลดน้อยที่สุดคือ 10,000 BTU ตัวอื่นเยอะทั้งนั้นเลยใช่มั้ยแล้วก็วางแผนกำจัด heat exchanger ตัวนี้ออกเพราะมันน่าจะกระทบตัวอื่นไม่เยอะงั้นถ้าเรากำจัด heat exchanger ตัวนี้ออกนะครับพอละ 10,000 BTU นี้ก็ต้องถูกย้ายไปที่อื่นสำหรับตัวนี้ก็ถ้าไม่ให้ที่นี่ก็ไม่มีที่อื่นให้แล้วก็ต้องมาให้ที่นี่งั้นถ้าให้ที่นี่เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมันก็จะมากระทบข้างล่างนี้พอจะให้ข้างบนนี้เพิ่มขึ้นข้างล่างนี้ก็ต้องให้น้อยลงเมื่อให้ตรงนี้น้อยลงก็จะต้องมาเพิ่มภาระทางนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เนื่องจาก QE ของเราเท่ากับ10ใช่ไหมหรือ 10,000 ตัวนี้ก็จะเป็นภาระที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือภาระที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ heat exchanger ของเราซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าภาระนี้เนี่ยมันก็ภาระทางด้านในตัว hot utility และ cold utility ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในกรณีของการกำจัด heat exchanger ตัวนี้นะในเคสนี้อย่างน้อยที่สุดเคสของไอ้ตัวที่6ตัวกับ5ตัวเนี่ยเราเห็นว่า5ตัวน่าจะดีกว่า6ตัวแน่เพราะว่าภาระทาง heat exchanger ตัวต้นทุนเนี่ยลดลงหายไปตัวหนึ่งแต่ว่า hot utility กับ cold utility ยังเท่าเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวดีไซน์ที่เขา propose ว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะมี heat exchanger 5ตัว hot utility ของเราเนี่ยที่ต้องการคือ 103,000 cold utility ของเราคือ 102,000 นะฮะแล้วก็อันนี้คือเน็ตเวิร์คที่จะเกิดขึ้นภาระที่เกิดขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างสตรีมแต่ละสตรีมจะเป็นอย่างไรนะงั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการดีไซน์ heat exchanger network โดยที่ให้มีตัว heat exchanger น้อยแต่คำตอบนี้อย่างที่บอกคำตอบนี้ไม่ใช่ minimum energy requirement แต่เป็นอาจจะเป็น minimum heat exchangernumber of heat exchanger ซึ่งสุดท้ายต้องไป evaluate ทางเชิง economic อีกทีหนึ่งว่าแล้วต้นทุนไม่ใช่ต้นทุนต้องเรียกว่าอะไร annual cost เป็นเท่าไหร่ระหว่าง heat exchanger 5ตัวเป็นเท่าไหร่6ตัวเป็นเท่าไหร่7ตัวเป็นเท่าไหร่ตัวไหน annual cost ต่ำสุดอันนั้นก็จะเป็น solution ที่เราใช้ในการเลือกว่า network ของเราคุณจะมี heat exchanger กี่ตัวนะฮะโอเควันนี้ผมจะเอาไว้แค่นี้คราวหน้าจะมาคุยกันต่ออีกหน่อยหนึ่งนะว่าแล้วไอ้ตัวแอปพลิเคชันของการมอง heat exchanger เวลาที่เราพูดถึงระบบของเราทั้งแคลนเราพิจารณาเรื่องนั้นอย่างไรไม่ทราบตอนนี้มีใครอยากจะถามอะไรก่อนไหมฮะก่อนที่เราจะปิดคลาสนี้มีไหมฮะมีไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ